มังกรทลายฟ้ากิมยงนนพรัตบทที่19เข้าต้มเดือน12วันขึ้นห้าคำเดือน12สื่อพวผัวนำเจี้ยเชงเมียงยิ้วแปะบวนเกี่ยมเจี้ยพวเทียนอาซิลแสงจือฮักชี้จือเมียงเนี่ยจือจริงทั้งหลายมาถึงหมู่บ้านประมงเล็กๆชายฝั่งทะเลน้ำไห้แห่งหนึ่ง ตอนสื่อพวกผัวลงจากนกครเทียมเมฆสั่งให้กวงบวนเจงรักษาการตำแหน่งเจ้าสำนักโดยมีอวงบวนเอกหูเถงบวนเสียงเป็นผู้ช่วยมังกรวาตาอักคีหงบวนหลีสมคบกับสิทธิทรยศก่อการร้ายมาดแมนถูกสถานการณ์บังคับแต่แปะบวนเกี่ยมและพวกไม่แยแสหลืบแลมันอีกสื่อพวกผัวที่นำเซ้งจื่อฮักชี้จื่อมีง่งเนี่ยจือจริงทั้งสามร่วมทางเพื่อป้องกันสิทธิหน่วยอื่นก่อการเปลี่ยนแปลงอีก ส่วนเลี้ยวจือหลีถูกฟันเท้าขาดสูญเสียพลังฝีมือไม่เป็นชนวนเพศภัยอีกด้านหลังของป้ายทองเหลืองเกาะวีรบุรุษทั้งสองอันสลักกำหนดเวลาและเส้นทางไปยังหมู่บ้านประมงคาดว่าป้ายทองเหลืองที่ทุกผู้คนได้รับสลักกำหนดเวลาและสถานที่ไปผิดแผกกันดังนั้นสื่อพวกผัวและพวกพอบรรลุถึงพบว่าในหมู่บ้านประมงว่างเปล่าไร้ผู้คนทั้งไม่พบเห็นชาวยุทธจักรอื่นอีก ยิ่งไม่มีร่องรอยแปะจืดใจที่ชายฝั่งทะเลกระทั่งเรือประมงสักลำก็ไม่มีคนทั้งหมดพำนักในกระท่อมมุงจากหลังหนึ่งชั่วกราวจวบจนถึงยามพลบคำ่ำพลันปรากฏชายชะก,กันเสื้อเหลืองผู้หนึ่งถือพายไม้มาถึงกึ่งกลางหมู่บ้านประมงก้าวเสียงกังวานว่าทูตปฏิคมเกาะวีรบุรุษได้รับคำสั่งเต้าจูประมุกเกาะน้อมเชิญปังจูพักสุขนินรัน์ออกเดินทางสื่อพวกผัวและพวกพอฟังเดินทางออกจากห้อง ชายชัยกรันชุดเหลืองเดินถึงเบื้องหน้าเจี๊ะพวดเทียนหนอมกายคารวะกล่าวว่าท่านนี้คงเป็นเจี๊ะปังจูแล้วเจี๊ะพวดเทียนกล่าวว่าใช่แล้วท่านแท้ใดชายจักรันกล่าวว่าผู้ต่ําต้อยแท้เตียขอเชิญปังจูออกเดินทางเจี๊ะพวเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้ามีผู้อาวุโสและสหายหลายคนคิดไปชมทิวทัศน์บนเกาะท่านด้วยคนแท้เตียนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นลําบากมากแล้ว เรือน้อยไม่อาจบรรทุกน้ำหนักเกินเต้าจูมีคำสั่งเด็ดขาดเพียงรับเจี๊ยตังจูไปแต่ผู้เดียวหากรับเกินคนหนึ่งไม่เพียงเรือน้อยต้องล่มกลางทางผู้ต่ำต้อยก็ไม่อาจรักษาศีรษะไว้สื่อพวกผัวแค่นหัวร่อกล่าวว่าเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เกรงว่าไม่อาจคล้อยตามท่านแล้วคนแท้เตี่ยไม่แยแสสนใจสื่อพวกผัวกล่าวกับเจี๊ยพวดเทียนว่าผู้ต่ำต้อยนำทางเจี๊ยปังจูเชิญ พลางหันกายไปเจี๊ยพวดเทียนซือพวกพวกัวเจี๊ยเชงและพวกล้วนตามติดอยู่ด้านหลังคนแท่เตี่ยเดินเรียบชายฝั่งทะเลพออ้อมมุมเขาสองแห่งเห็นริมหาดทรายเกยตื้นด้วยเรือน้อยลำหนึ่งเรือน้อยลำนี้กว้างเพียงสามเชียยาวเพียงหกเชียนับว่าเล็กจนไม่อาจเล็กอีกคิดบรรทุกผู้คนสองคนยังเป็นปัญหาหากคิดบรรทุกเพิ่มอีกคนหนึ่งนับว่าทำไม่ได้เด็ดขาดคนแท่เตี่ยกล่าวว่า ท่านทั้งหลายคิดค่าผู้ต่ำต้อยลำบากเพียงยกมือท่านใดรู้จักเส้นทางเดินเรือไปยังเกาะวีรบุรุษโปรดนำเจี๋ยปังจูไปได้สื่อพวกผัวและเจี๋ยเชงหันมามองหน้ากันคิดไม่ถึงเกาะวีรบุรุษเตรียมการรอบข้อป่านนี้คิดไปอีกคนหนึ่งก็ทำไม่ได้ทุกผู้คนเพียงได้ยินชื่อเกาะวีรบุรุษแต่เกาะดังกล่าวอยู่เหนือหรือใต้ใกล้ไกลประการใดลวนไม่ทราบระแคะระขาย อย่าว่าแต่คำเกาะวีรบุรุษคงไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมต่อให้เป็นนักเดินเรือที่ช่ำชองชำนาญไม่แน่นักว่าจะรู้จักท้องทะเลเวงหวางไพศาลจะสแสวงหายอย่างไรสายตายามกวาดมองท้องทะเลปราดสจากลำเรือแม้สักลำเดียวไม่สามารถแล่นเรือติดตามได้สื่อพวกผัวบรรดาลโทสะยกมือหมายฟาดใส่ศรีรษะคนแทะเตีย่ยฝ่ามือบรรลุถึงกลางคันกับชะงักค้างไว้กล่าวกับเจี๊ยบพวกเทียนว่า สิทธิ์เราเจ้ามอบป้ายทองเหลืองแก่เราเราจะไปแทนเจ้าไม่ว่าอย่างไรเราผู้เท่าต้องตายร่วมกับเท่าวิกรจริตคนแท้เตี่ยกล่าวว่าเต้าจูมีคําสั่งหากรับคนผิดไม่เพียงผู้ต่ําต้อยต้องถูกตัดศีรษะยังกระทบกระเทือนถึงบิดามารดาและบุตรภรรยาผู้ต่ําต้อยต้องถูกตัดศีรษะสิน้นสื่อพวผัวกระชากเสียงว่าตัดก็ตัดเถอะมีอันใดน่าพิสมัย คำพูดพอก่าวในใจรุ่นคิดขึ้นเราย่อมไม่พิษสมัยเจ้าผู้นี้กลับพิษสมัยดังนั้นนึกได้อุบายหนึ่งกล่าวว่าสิทธิ์เราอย่างนั้นเจ้ายกตำแหน่งปังจูพักสุกนิรันแก่เราเราเมื่อเป็นปังจูมันก็ไม่รับคนผิดเจียพัวเทียนกล่าวอย่างลังเลว่าเรื่องนี้เกรงว่าคนแท้เตี่ยสอดคำขึ้นเทวทูตบำเหน็จลงทันทั้งสองสั่งไว้ ปังจูพักสุขนิรันเป็นวีรบุรุษผู้กล้าอายุเยาวหาใช่พวกผัวที่สูงด้วยวัยวุฒธและคุณวุฒิไม่สื่อพวกผัวกระชากเสียงว่าภายลมสุนัขของเจ้าเจ้าทราบได้อยงไรว่าเราสูงด้วยคุณวุฒิและวัยวุธเราแม้อายุสูงวัยแต่คุณวุฒิหาสูงไม่คนแท่เตียยิ้มเล็กน้อยเดินถึงชายฝั่งทะเลถอนสมอเรือขึ้นสื่อพวกผัวทอดถอนใจกล่าวว่าเอาเถอะสิ์เราเจ้าไปเถอะ ตอนนี้ฟังวาจาสื่อแปงสักคำเจียพ่ดเทียนกล่าวว่าสิทธิ์ย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งสื่อแปงสื่อพู้ผัวกล่าวว่าจดจำไว้หากมีโอกาสรอดชีวิตเจ้าต้องหาทางหลบหนีอย่าได้คิดช่วยเหลือเอี่ยเอี้ยจนพาตัวสู่จุดอับนี่เป็นคำสั่งอาจารย์ไม่อาจฝฟฟ่าฝืนเด็ดขาดเจียพ่อเทียนครุ่นคิดอย่างสงสัยใจสื่อแปงเช่นไหนไม่ให้เราช่วยเหลือสามีของนางหรือในใจนางยังเครียดแค้น หวนนึกถึงเอีย่ยเอีย่ยมิอาจไม่ช่วยเหลือกับคำพูดของสื่อพวกผัวนี้หาได้รับปากไม่สื่อพวกผัวกล่าวอีกว่าเจ้าบอกต่อทเาวิกลจริตเราจะรอมันในที่นี้สามเดือนหากถึงวันขึ้นแปดค่มเดือนสามของปีหน้ามันยังไม่มาสมทบเราในที่นี้เราจะกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตายหากมันกล่าวว่าจาผีสางให้ไปยังภูเขาหอยมรกตอันใดเราแม้เป็นพูดผีก็ไม่อภัยละเว้นมัน เจี๋ยพวดเทียนพงกศรีรษะรับคำอซิลกล่าวว่าตัวกอข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะรอท่านในที่นี้สามเดือนหากท่านไม่กลับมาข้าพเจ้าจะกระโดดลงทะเลพร้อมกับไหน่ไน่เจี๋ยพวดเทียนทั้งวาบหวามทั้งดื่มดำํำทั้งรันทดหดหูกล่าวว่าท่านไม่ต้องทําเช่นนี้อซิลกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทําเช่นนี้น้ำคำานี้กล่าวอย่างแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวไม่คลอนคลายเมียงยิวกล่าวว่าเด็กเอ๋ยหวังให้เจ้ากลับมาโดยปลอดภัยทั้งหมดหล้วนอธิษฐานอวยพรเพื่อเจ้าในที่นี้เจี๋พวดเทียนกล่าวว่าเจี๋หูหยินท่านเองถน,นอมตัวไม่ต้องห่วงใยกังวลบุตรชายท่านมันอยู่ร่วมกับเกียซิงแซต้องกลับกลายเป็นคนดีท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลค้าพเจ้าตังจูพักสุขนิรันดร์ของข้าพเจ้าเป็นตัวปลอมไม่แน่นักว่าพวกมันจะปลดปล่อยข้าพเจ้ากลับมา เตียซาหลีสีก็เป็นพี่ร่วมสาบานของข้าพเจ้าหากมีอันตรายจริงๆพวกมันก็ไม่ยอมเห็นการตายโดยไม่ช่วยเหลือเมียงยิ้วกล่าวว่าหวังให้เป็นเช่นนั้นในใจกลับคุ้นคิดขึ้นเด็กผู้นี้ไม่ล่วงรู้เลขเ์ธุทุบายของชาวยุทธจักรพี่ร่วมสาบานเช่นนี้ไหนเลยยึดถือเป็นจริงจังได้เจเยเชงกล่าวว่าน้องเราระหว่างอยู่บนเกาะหากต่อสู้กับผู้คน ขอเพียงเกรงกำลังภายในโหมจูดโจมไม่ต้องแยแสสนใจกระบวนท่าเพลงดาบอันใดมันหวนนึกถึงเจ๊พวดเทียนมีกำลังภายในกล้าแข็งโอกาสมีชีวิตรอดล้วนผูกพันกับข้อนี้เจ๊พวดเทียนรับคำว่าทราบแล้วขอบคุณเจ๊จึงจู๋ชีนะแปะบวนเกี่ยมกุม,มือมันกล่าวว่าเคยเราพวกเรานับเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบิดาเราอายุสูงวัยเจ้าต้องคอยดูแลมัน เจ้าพ่เทียนได้ยินมันเรียกตนเป็นเขยเราอดหน้าแดงวูบไม่ได้กล่าวว่าขาพเจ้าเข้าใจมีแต่เสงจือฮักชี้จือเมียงเนี่ยจื้อจิงทั้งสามที่ชื่นชมตอกราวเคาะผู้อื่นล้วนครุ่นคิดขึ้นส0ปีมานี้ปรากฏยอดฝีมือชาวยุทธจักรสามขบวนรุดสุกเกาะวีรบุรุษไม่เคยได้ยินว่ามีคนรอดชีวิตกลับมาเด็กน้อยเจ้าไม่มีสามหัวหกกรนไหนเลยอยู่เหนือกฎเกณฑ์ได้ แต่พากันกล่าวคำพูดโปรดระวังไว้คอยดูแลเจ้าสำนักด้วยครั้นแล้วเจี๋ยพวดเทียนแยกย้ายกับคนทั้งหมดเดินไปยังชายหาดทุกผู้คนติดตามส่งถึงริมฝั่งอาซิลและเมียงยิ้วหลวนขอบตาแดงกำ่ำสื่อพววผัวพลันสะอึกถึงเบื้องหน้าขนแทกเตี่ยตบหน้ามันอย่างหนักหน่วงฉาดหนึ่งตวาดว่าเจ้าเสียมารยาต,ต่อผู้อาวุโสจะสั่งสอนเจ้ารู้สำนึกสักรา คนแซ่เตี่ยกลับไม่ตีโตยกมือกุ่มแก้มยิ้มเล็กน้อยก้าวเข้าเรือน้อยเจี๊ยพูดเทียนโบกมืออำลาทุกผู้คนติดตามลงเรือเรือน้อยบรรทุกผู้คนสองคนถึงกับจมวูบลงขอบเรือห่างจากน้ําทะเลไม่กี่นิ้วไม่อาจบรรทุกเพิ่มอีกคนหนึ่งจริงๆดีที่ตอนนี้เป็นฤดูหนาวทะเลน้ำไหลคลื่นลมสงบขอเพียงเกิดมรสุมเล็กน้อยเรือจะพลิกล่ม กาะวีรบุรุษที่กำหนดชุมนุมในเดือน12บคาดว่าเป็นเพราะเหตุนี้คนแท่เตี่ยจ้วงพายกรานำเรือน้อยผลจากชายหาดหันหัวเรือชักใบสีเหลืองขึ้นกินลมเหนือที่โชยมาช้าๆมุ่งหน้าลงสู่ใต้เจี๋ยพวเทียนเหลียวมองไปยังทิศเหนือเห็นเงาร่างซื้อพวกผัว,วอาซิลทั้งหลายค่อยๆหดเล็กลงยังเฉงอคอมองดูบนหน้าผาริมหาดอย่างเช่มฉาถูกผู้คนกลับกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆ ในที่สุดมองไม่เห็นอีกยามวิกาลกลายเรือน้อยหันทิศสู่ตะวันออกเฉียงใต้เดินเรือกลางทะเลสามวันจวบจนถึงเที่ยงวันที่สี่พอดีเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองคนแท่เตี่ยชี้มือไปยังเส้นสีดำเบื้องหน้ากล่าวว่านั่นเป็นเกาะวีรบุรุษแล้วเจี๊ยพวดเทียนเพ่งสายตามองไม่เห็นมีสภาพผิดปกติใดแต่หัวใจอดเต้นระทึกไม่ได้ เดินเรืออีกหนึ่งชั่วยามเห็นบนเกาะมีภูเขาสูงตรหง่านบนภูเขาเขียวชะอุ่มงอกเงยเต็มไปด้วยพฤกษาประมาณยามซิง16สนาฬิกาเรือน้อยเทียบฝั่งอับลมทั้งทิศใต้ของเกาะคนแท่เตี่ยกล่าว่าเจี๊ยปังจูเชิญเห็นทิศใต้ของหมู่เกาะเป็นหาดทรายกว้างใหญ่เชิงผาด้านขวามือจอดไว้ด้วยเรือใหญ่น้อยสีกว่าลำเจียพเทียนฉุกคิดขึ้นที่นี้มีเรือไม่น้อย หากสามารถรักษาชีวิตไว้หลบหนีถึงที่นี้ชิงเรือลำหนึ่งก็หนีเอาชีวิตรอดได้ดังนั้นกระโดดขึ้นฝั่งคนแท่เตี๋ยทอดสมอกระโดดขึ้นฝั่งหลวงหอยทะเลจากอกเสือ้อเป่าเป็นเสียงดังหลายคราไม่นานให้หลังหลังเขาปรากฏชายจักรันสวมชุดเหลืองแขนสั้นสี่คนวิ่งตะบึงออกมาเร่งรุถถึงบื้งหน้าเจียพัวเทียนน้อมกายกล่าวว่าเต้าจูน้อมรอยอยู่ที่ตึกรับรองตังจูเชิญทางด้านนี้ เจี๋ยผู้เทียนห่วงใยกังวลแปะจื่อใจถามว่าเจ้าสำนักเซาะซัวท่านอำนาจบารมีมาถึงแล้วหรือไม่ชยายจกันชุดเหลืองที่นำขบวนกล่าวว่าผู้ต่ำต้อยรับหน้าที่ปรนิบัติเจี๋ยปังจูเรื่องอื่นไม่ทราบชัดเจี๋ยปังจูพอบรรลุถึงตึกรับรองย่อมทราบเองพลางหันกายเดินนำหน้าเจี๋ยพูดเทียนติดตามหลังชยายจักรันที่หลงเหลือรังท้ายทอดระยะห่างเจ็ดแปดเก้า พออ้อมเข้าสู่ภูเขาสองฝากข้างล้วนเป็นป่าไม้รกครึม้มทางภูเขาสายหนึ่งตัดผ่านดงไม้ไปเจี๊ยพูดเทียนจับตาดูทิวทัศน์รอบข้างระหว่างหลบหนีจะได้ไม่หลงทางเดินทางเป็นระยะทางหลายลี้เลี้ยวเข้าทางภูเขากลางโขดหินระเกะระกะสายหนึ่งเบื้องสายเป็นหุบเขาเหวลึกล้ำเสียงน้ำในหุบเหวกระแทกใส่แก่งหินดังฉาดฉานทางภูเขาค่อยๆสูงชันขึ้น พอเลี้ยวโคงสองคราเห็นน้ำตกสายหนึ่งสาดเทลงจากเบื้องสูงสิบกว่าดูท่าน้ำตกนี้เป็นต้นน้ำของลำธารก้นหุบเหวชายจักรันที่นำทางหยิบฉวยเสื้อกันฝนซึ่งแขวนอยู่หลังต้นไม้มาตัวหนึ่งยื่นส่งต่อเจี๋ยพวดเทียนกล่าวว่าตึกรับรองปลูกสร้างอยู่ในจุ้ยลักต่างถ้ำวารีสุขสรนเจี๋ยปังจูปโปรดสวมเสื้อกันฝนเพื่อไม่ถูกน้ำกระเซ็นใส่เสื้อผ้า เจี๊ยพวดเทียนรับมาสวมใส่เห็นชายชะกันนั้นเดินเข้าใกล้ทานน้ําตกกระโดดปราดเข้าไปเจี๋ยพวดเทียนก็ติดตามหลังโดยกระชันชิดหลังทานน้ําตกเป็นอุโมงค์ยาวเหยียดสายหนึ่งสองฝ้าข้างจุดตะเกียงน้ํามันแสงสว่างแม้รําไรยังจําแนกเส้นทางได้ทางอุโมงค์ขุดเจาะตามสภาพของถ้ำธรรมชาติใต้ผิวภูเขาบางแห่งคับแคบยิ่งบางแห่งขยายกว้างขวางรู้สึกยิ่งลาดต่ำลง ภายในถ้ำบังเกิดเสียงน้ำรินหลังสดใสสนะโสดราวย่ำแผ่นยกในถ้ำศิลามีทางแยกมากมายเจี๊ยพูดเทียนจดจำขึ้นใจเดินเหินภายในถ้ำสองลีเศษเบื้องหน้าปรากฏเป็นประตูถ้ำสลักจากหินยกบานหนึ่งเหนือประตูจารึกอักษรขนาดใหญ่สามตัวเจี๊ยพูดเทียนถามว่าที่นี้เป็นตึกรับรองหรือชายเชกันนั้นรับคำในใจรอบสงสัยรุ่นคิดขึ้นที่นี้เขียนไว้อย่างชัดแจ้ง ยัยต้องถามมากความหรือท่านไม่รู้จักหนังสือหาทราบไม่ว่าเจี๋ยพวดเทียนไม่รู้จักหนังสือแม้สักตัวเดียวจริงๆพอเข้าถ้ำประตูหินหยกหินเขียวบนพื้นปูเป็นระเบียบเรียบร้อยชายชะการนั้นชักนําเจี๋ยพวดเทียนเข้าสู่ถ้ำศิลาสายสุดแห่งหนึ่งกล่าวว่าเจี๋ยปังจูโปรดพักผ่อนในที่นี้สักครู่ในงานเลี้ยงเต้าจูจะปรากฏออกพบพานเจี๋ยปังจูภายในถ้ำจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้ครบรัน เทียนไขแดงสามเล่มสาดส่องภายในถ้ำสว่างสวยัยเด็กรับใช้ผู้หนึ่งยกน้ำชาและอาหารว่างมาสี่อย่างเจี๋ยพ่อเทียนพอเห็นอาหารพลันฉุกคิดถึงตอนเดินทางลงสู่ใต้เจี๋ยเชงเคยกล่าวกำชับไว้น้องเรา30ปีมานี้ปรากฏนักสู้ผู้กล้ามากมายสุดคณานับไปยังเกาะวีรบุรุษกลับไม่มีคนรอดชีวิตกลับมาแม้สักคนเดียว คาดว่าคนบนเกาะแม้มีฝีมือสูงเยี่ยมก็ไม่อาจกวาดล้างยอดฝีมือมากมายเหล่านี้จนหมดสิน้นในความคิดของเราทางเกาะต้องดำเนินวิธีการต่ำช้าหากไม่ใช่ติดตั้งกลไกกับดักก็แพร่พิษในอาหารพวกมันออกปากเชื้อเชิญผู้คนไปรับประทานข้าวต้มเดือน12บข้าวต้มเดือน12เมื่อเป็นที่สนใจของผู้คนอาจบางทีไม่มีลวดลายใดลับเป็นน้ำชาอาหารว่างข้าวของผักสดธรรมดามิอาจไม่ระวังป้องกัน พียงแต่เหตุผลนี้ตื้นเขินยิ่งเราเจี๋ยเชงเมื่อนึกได้ผู้นำค่ายสำนักมาตรฐานทั้งหลายไหนเลยไม่ทันได้คิดขณะที่พวกมันไปยังเกาะวีรบุรุษย่อมต้องพกนำยาขจัดพิษไปฉไหนยังประสบภัยหมดสิน้นนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจเจ้าสัตว์ซื่อถือคุณธรรมอาจบางทีคนดีฟ้าดินคุ้มครองไม่ได้รับกรรมชั่วสนองทุกประการขอเพียงระมัดระวังก็แล้วกันเจีย๋ยพ่ดเทียนหวนนึกถึงคำเตือนของเจีย๋ยเชง จมูกกับสูดได้กลิ่นหอมของอาหารวางดังนั้นครุ่นคิดขึ้นตอนนี้หิวโหยสาหัสนักหรือเมื่อมาถึงเกาะจะไม่ดื่มไม่กินอันใดเตซาลีสี่กอทั้งสองสาบานเป็นพี่น้องกับเราเคยลั่นปากมีสุขร่วมเศษมีภัยร่วมต้านพวกมันหากคิดร้ายต่อเราใหญ่ไม่ใช่เท่ากับคิดร้ายต่อตัวเองดังนั้นรับประทานเกี๊ยวขนมเปีย๊ยะขนมโก๋มันทอดทั้งสี่จานจนหมดสิน้นน้ำชาหนึ่งปานก็ดื่มไปครึ่งหนึ่ง นั่งอยู่ภายในถ้ำประมาณหนึ่งชั่วยามพันได้ยินเสียงบรรเลงมโหรีดังขึ้นชายชะกันที่นำทางปรากฏขึ้นที่ปากถา้ำน้อมกายกล่าวว่าเต้าจูเชิญเจี๋ยปังจูสู่งานเลี้ยงเจี๋ยพูดเทียนผุดลุกขึ้นติดตามมันออกไปหลังจากตัดผ่านถ้ำศิลาหลายแห่งได้ยินเสียงมโหรีดังกังวานกว,านกว่าเดิมทันใดเบื้องหน้ากระจ่างจ้าเห็นในถ้ำศิลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งจุดเต็มไปด้วยเทียนไขมหึมา จัดตั้งโต๊ะร้อยกว่าโต๊ะแขกเรือทยอยเร่งรุดมาทำศีลานี้กว้างใหญ่ยิ่งแม้จัดตั้งโต๊ะจำนวนมากยังไม่รู้สึกแออัดเบียดเสียดชายชะกันชุดเหลืองหลายร้อยคนเดินสวนไปมาชักนำแขกเรือนั่งประจำโต๊ะแขกเรือทั้งหมดล้วนยึดครองโต๊ะหนึ่งแต่ผู้เดียวรอจนแขกเรือทั้งหลายนั่งประจำที่เรียบร้อยเสียงมโหรีก็ชะงักขาดหายเจี๋ยพูดเทียนกวาดตามองรอบข้าง ปราดแรกก็พบเห็นแป๊ะจื่อใจนั่งตระงานมาดแม้นผมเผ้าขาวโพลนแต่ท่วงท่าเหียมหานองค์อาจขณะปะปนอยู่ท่ามกลางเหล่าผู้กล้าเนื่องเพราะร่างสูงใหญ่เป็นพิเศษจึงเฉกเช่นกระเรียนกลางฝูงไก่วันที่อยู่ในคุกศีลาแสงสว่างสลัวเลือนรางเจี๊ยบพวดเทียนไม่ทันเห็นโฉมหน้ามันชัดตายามนี้ภายใต้แสงไฟสรดส่อง เห็นท่านอำนาจบารมีมีรูปโฉมเคร่งขรึมดุจเทวรูปในสารเจ้าบันดาลให้ผู้คนบังเกิดความเคารพยำเกรงดังนั้นเดินถึงเบื้องหน้ามันกล่าวว่าเอี e ่ยเอีย e ขับเจ้ามาแล้วภายในถ้ำแม้มีผู้คนมากมายแต่เจ้าภาพแผนกต้อนรับลดซุ้มเสียงก้าวอย่างแผ่วเบาแขกเรือที่มาล้วนมีจิตใจหนักอึ้งกอบกับสถานหวั่นไหวต่ออนุภาพของเกาะวีรบุรุษไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ส่งเสียง เจี๋ยพวดเทียมพอรองเรียกอย่างกระทันหันสายตาทุกคู่ล้วนจับจ้องมองมาเป็นจุดเดียวแต่จืดใจแค่นเสียงดังเหอะกล่าวว่าปีศาจน้อยไม่รู้จักดีชั่วเจ้าเป็นเหตุให้เรากระทั่งเจงซุนบุตรของหลานก็ไม่มีแล้วเจี๋ยพวดเทียนงงง,งันวูบชั่วครูค่อยเข้าใจเจตนาของมันบอกว่าตนเองก็มาหาที่ตายยังเกาะวีรบุรุษไม่อาจแต่งงานกำเนิดบุตรให้กับอาซิลได้จึงกล่าวเอี่ย หนไนรอท่านในหมู่บ้านประมงชายฝั่งทะเลนางบอกว่าจะรอท่านสามเดือนหากถึงวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามของปีหน้านางยังไม่เห็นหน้าท่านนางนางจะกระโดดทะเลฆ่าตัวตายแปะจื่อใจเลิกคิ้วขาวโพลนกล่าวว่านางไม่ไปยังภูเขาหอยมรกตเจี๊ยพวดเทียนกล่าวว่าหนไนได้ยินท่านกล่าวเช่นนี้สร้างความขุนแ้นยิ่งนางด่าท่านด่าท่าน แปะจื่อใจถามว่าด่าเราอย่างไรนางด่าท่านเป็นเท่าวิกลจริตนางบอกว่าเตงปุกสี่เจ้าปีศาจปากพร้อยปั้นเรื่องหลอกลวงคนเท่าวิกลจริตท่านสมองโง่ทึบกับหลงเชื่อคำพูดมันไหนไนบอกว่าคราใดาที่พบพานเตงปุกสี่จะใช้เพลงดาบอุทัยฟันแขนมันข้างหนึ่งค่อยตัดลิ้นของมันแปะจื่อใจหัวรอฮา่ฮาฮกล่าวว่ามีเพีษสมควรเป็นเช่นนี้ทันใด บนห้องโถงปรากฏคนผู้หนึ่งสะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่านางฉไหนด่าเราเช่นนี้เราไหนเลยเคยปากพร้อยต่อนางเราจริงใจต่อนางกรองตัวเป็นโสดจนแก่เท่านางนางกลับมีจิตใจกระด้างดั่งหินผาไม่ยอมเหยียบย่างภูเขาหอยมรกรแม้สักวันเดียวเจี๊ยบพูดเทียนกว่าตาไปยังต้นเสียงเห็นแตงปุกสี่ยกแขนเท้าโตะตลอดทั้งร่างสันระริกน้ำตาไหลรินลงมาต้องครุ่นคิดขึ้น มันก็มาแล้วอายุสูงวัยปูนนี้ยังร้องไห้กลางชุมนุมชนกับไม่รู้จักอับอายหากเป็นยามปกติเหล่าผู้กล้าย่อมต้องหัวร่อออกมาแต่ตอนนี้ทุกผู้คนสำนึกว่าเพศภัยกล้ำกรายในใจเฝ้าหดหู่ปรารถนาคร่ายร่ำให้สักคาราดังนั้นไม่มีคนส่งเสียงหัวร่อแม้สักคนเดียวผู้กล้าเหล่านี้หากไม่ใช่เจ้าสำนักมาตรฐานก็เป็นปังจูค่ายพักหนึ่งเกลือกลัวอ,อยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบชั่วชีวิต ไม่แน่นักว่าจะเกรงกลัวแต่หากหักหานด้วยสัตราวุธอาจบางทีไม่ถึงตายแต่สภาพการครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างทราบดีว่ามาถึงเกาะวีรบุรุษต้องตายแต่ไม่ทราบตายอย่างไรความรู้สึกที่ได้รับเปรียบกับตอนเผชิญศัตรูเข้มแข็งประจันหน้ากับคมอาวุธยังลำบากใจกว่ามากนักยามนี้ซอกมุมด้านทิศตะวันตกบังเกิดซุ้มเสียงแหบเห้าของสตรีนางหนึ่งแค่นหัวรอกกล่าวว่าเฮ จริงใจต่อนางกรองตัวเป็นโสดจนแก่เท่าอันใดเตงปุกสีท่านหน้าด้านนักหากท่านบังเกิดความจริงใจต่อซื้อเสี่ยวชุยฉนัยกำเนิดทิดากับเจเจเราคนหนึ่งเต็งปุกสีหน้าแดงฉานสีหน้าทุลักทุเลยิ่งผุดลุกขึ้นถามว่าท่านท่านเป็นใครทราบได้อย่างไรสตรีนางนั้นกล่าวว่านางเป็นเจเจร่วมสายโลหิตเราเราไหนเลยไม่ทราบทารกหญิงนั้นเล่า ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เสียงโครมคราหนึ่งเตงปุกสี่กระแทกนั่งลงจากนั้นเป็นเสียงกรอบกับกระแทกขาเก้าอี้นั้นหักหมดสิน้นสตรีนางนั้นกล่าวเสียงเกลี้ยวกราดว่าท้ารกหญิงนั้นเล่าตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่รีบบอกมาเตงปุกสีพ่พึมพำว่าเราเราไหนเลยทราบได้สตรีนางนั้นกล่าวว่าเจเจเราก่อนตายสั่งเราสาะหาท่าน สอบถามร่องรอยทารกหญิงนั้นให้เราดูแลเลือดเนื้อเชื้อไขของนางท่านเจ้าโจรสุนัขใจหยาบช้าทำร้ายจะเจ้เราชั่วชีวิตยังห่วงหาอาลัยภรรยาผู้อื่นเต็งปุกสี่หน้าเผือดขาวดุดกระดาษสองเข่าอ่อนระทวยขาเก้าอี้ที่มานั่งอยู่หักแต่แรกหลวนพึ่งพาสองเท้ายันผืนไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ร่างพลันลื่นวูบลงดีที่มันมีพลังฝีมือสูงยิยมสกิดเท้าเล็กน้อยก็ลุกขึ้นยืนอีกกระ สตรีนางนั้นกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าถ้ารกหญิงนั้นที่แท้เป็นหรือตายเต้งปุกสี่กล่าวว่าเมื่อ20ปีก่อนนางยังมีชีวิตอยู่ภายหลังก็ไม่ทราบได้แล้วสตรีนางนั้นคาดขันถามว่าท่านชไหนไม่ออกตามหานางเต้งปุกสี่อับจนถ้อยคําเพียงกล่าวว่านี่หาไม่ง่ายนักมีคนบอกว่านางมายังเกาะวีลบุรุษไม่ทราบใช่หรือไม่ ยพ่อเทียนเห็นสตรีนางนั้นร่างเตี้ยเล็กใบหน้าคลุมผ้าดำหนาทึบชั้นหนึ่งไม่อาจเห็นชมหน้าแท้จริงแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดแต่งปุกสีที่ป่าเถื่อนดุร้ายฆ่าคนโดยไม่กระพ,พริบตาพอเห็นนางกับหวาดกลัวยิ่งทันใดเสียงกองระคังย่ำพร้อมเพรียงชายชกันชุดเหลืองผู้หนึ่งก้าวเสียงกังหวานว่าเลงเต้าจูประมุกเกาะแท่เลงบักเต้าจูประมุกเกาะแท่บัก แห่งเกาะวีรบุรุษปรากฏออกรับแขกแขกเรือทั้งหลายใจสั่นสัณฐานจนบัดนี้เพิ่งทราบว่าเกาะวีรบุรุษมีเต้าจูสองคนคนหนึ่งแซ่เลง้งคนหนึ่งแซ่บักเห็นประตูกลางถูกผลักเปิดบุรุษสตรีสูงต่ำไม่เท่าเทียมเดินออกมาสองแถวคนทางซ้ายสวมชุดเขียวคนทางขวาสวมชุดเหลืองผู้ขามพิธีร้องว่าเราสิทธิสังกัดเล้งเต้าจูบักเต้าจูน้อมคำนับแขก เห็นเทวทูตบำเหน็จลงทันที่ทำหน้าที่ส่งป้ายทองเหลืองทั้งสองก็ปะปนอยู่ในเหล่าสิทธิ์เตียซาสวมชุดสีเหลืองยืนอยู่ในลำดับที่สิบเอ็ดแถวขวามือหลีสีสวมชุดเขียวอยู่ในลำดับที่สิบสามแถวซ้ายมือแขกเรือทั้งหลายล้วนเคยพบเห็นมันทั้งสองมีคาดมันทั้งสองยังมีซือเฮียตีร่วมสำนักมากมายป่านนี้ต้องรุ่นคิดขึ้นมีหน้าเล่าสาสิบปีมานี้นักสู้ผู้กล้าที่มายังเกาะวีรบุรุษ ล้วนมาแล้วไม่หวนกลับอย่าว่าแต่บุคคลอื่นเพียงให้เทวทูตบำเหน็จลงทันทั้งสองลงมือพวกเราเหล่าชาวยุทธจักรไหนเลยมีคนรับมือมันได้ยี่สิบกระบวนท่าสิทธ์ทั้งสองแถวแยกย้ายยืนหยัดทางซ้ายขวาน้อมกายคาระวะเหล่าผู้กล้าโดยพร้อมเพรียงเหล่าผู้กล้ารีบคาระวะตอบเตียซากับลีสี่ขณะเข้าสู่ตรงง้วนฆ่าคนอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสพอลงมือก็เข็นฆ่าสังหารคนของค่ายสำนักต่างๆจนหมดสิน้น ยามนี้กลับมาบนเกาะกับมีท่าทีเคร่งขรึมสำรวมสายตาไม่ก่อกลิ้งชำเลืองแลในเสียงมโหรีชายชราสองคนเดินเคียงบ่าเคียงไหลออกมาหนึ่งสวมชุดเหลืองหนึ่งสวมชุดเขียวผู้ขานพิธีร้องว่าเต้าจูเกาะเรายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแหลงเต้าจูและบักเต้าจูประสานมือคารวะจนจรดพื้นเหล่าผู้กล้าพากันคารวะตอบ เล้งเต้าจูที่สวมชุดเหลืองหัวร่อฮาฮา,ฮากล่าวว่าเรากับน้องแท่บักอาศัยบนเกาะร้างวันที่ได้พบผ่านท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเพียงแต่บนเกาะร้างข้าวของอัต,ตคัดต้อนรับขับสู้ไม่สะดวกขอท่านทั้งหลายอโหสิสุ่มเสียงราบเรียบยิ่งเกาะวีรบุรุษโดดเดี่ยวกลางทะเลน้ำไห้มันกลับกล่าวด้วยสำเนียงชาวตงจิวบักเต้าจูกล่าวว่าท่านทั้งหลายเชิญน,นั่ง ซุ้มเสียงมันแหลมเล็กคล้ายเป็นชาวมณฑลฮกเกี้ยนกวางตุงรอจนเหล่าผู้กล้าสุดนั่งลงเต้าจูทั้งสองค่อยสุดนั่งลงที่ข้างโต๊ะตัวแรกด้านทิศตะวันตกแต่เหล่าสิทธิ์ไม่มีที่นั่งล้วนยืนห้อยมือสำรวมเหล่านักสู้ล้วนครุ่นคิดขึ้นเกาะวีรบุรุษบังคับเชิญแขกแขกเรือหากไม่มาจะเข็นค่าสังหารทั้งค่ายพักแต่มาถึงเกาะกับต้อนรับขับสู้ด้วยมารยาทอันดี ลองดูว่าขั้นต่อไปพวกมันจะเล่นลวดลายใดมีบ้างครุ่นคิดขึ้นขณะนำตัวนักโทษออกไปตัดสีสษะยังต้องให้มันดื่มกินสักมื้อกล่าวปลอบโยนสักหลายคำงานเลี้ยงเบื้องหน้านี้คงเป็นอาหารหมื้อสุดท้ายของพวกเราแล้วเมื่อเพ่งมองเต้าจู๋ทั้งสองเห็นเลงเต้าจู๋ผมเผ้าคิ้วคราวขาวโพลนใบหน้าแดงเปล่งปลั่งดังทารกบักเต้าจู๋ราวหลอมแหลมเป็นสีดำมากกว่าสีขาวแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่น ทั้งสองที่แท้มีอายุมากน้อยเท่าใดยากยิ่งจะดูออกคาดว่าระหว่าง60ปีถึง90ปีหากบอกว่าทั้งสองมีอายุเกินร้อยปีก็ไม่เป็นที่น่าประหลาดทุกผู้คนพอสุดนั่งลงพนักงานบนเกาะก,ก็เข้ามารินสุราจากนั้นลำเลียงอาหารมาถึงทุกโต๊ะล้วนมีอาหารแปดอย่างไก่สุกรกุ้งปลาทั้งหลายปรุงแต่งจนส่งกลิ่นหอมยวนใจขายไม่มีสภาพผิดปกติ เจี๋ยพวเทียนสงบจิตใจลงมองดูแขกเรือตามโต๊ะต่างๆเห็นเจ้าอารามเสียงเชงกวนเทียนหือเต้าหยินมาแล้วการ,รียนเลี้ยวตังเจ้าสำนักมังกรเขียวเจ้าสำนักดาบวัยกอซาเนียจื้อแห่งแดนกวนตังก็มาแล้วคนเหล่านี้อกสั่นขวัญแขวนพอสบตาก,กับเจี๋ยพวดเทียนเพียงพงกศีรษะเล็กน้อยและไม่ส่งเสียงทักทายเหลงเต้าจูทั้งสองยกจอกสุราขึ้นกล่าวว่าเชิญ คนทั้งสองดื่มสุรารวดเดียวหมดสิน้นเหล่าผู้กล้าเห็นสุราในจอกเป็นสีเขียวเข้มมากแม้นส่งกลิ่นสุราหอมหวนในใจกลับครุ่นคิดขึ้นสุรานี้ไม่ทราบผสมพิษมากน้อยเท่าใดคนส่วนใหญ่เพียงยกจอกแตะริมฝีปากหาได้ดื่มสุราไม่มีเพียงน้อยคนครุ่นคิดขึ้นหากฝ่ายตรงข้ามคิดทำร้ายลำบากเพียงยกมือในสุรามีพิษก็ดีไม่มีพิษก็ดีจะอย่างไรก็ต้องตาย มีสู้แสดงความเปิดเผยหมดจดดังนั้นยกจอกดื่มสุราหมดสิน้นบ่าท่าตที่ปรนนิบัติอยู่ด้านข้างก็รินเพิ่มเติมให้เหลงเต้าจูทั้งสองหลังจากคารวะสุราสามจอกเหลงเต้าจูโบกมือซ้ายวูบเบาวทาตทั้งหลายทยอยลงมาจากห้องชั้นในยกถาดไม้สีแดงจัดเรียงข้าวต้มร้อนกลุ่นมากมายหลายชามแยกย้ายส่งถึงเบื้องหน้าแขกเรือทั้งหลายเหล่าผู้กล้าล้วนครุ่นคิดขึ้นนี่คงเป็นข้าวต้มเดือนสิบสอง ที่ชาวยุทธจักรได้ยินชื่อก็น่าถอดสีแล้วเห็นข้าวต้มส่งควันร้อนกรุ่นแตกฟองเดือดพล่านข้าวต้มทั้งชามเป็นสีเขียวเข้มดูไปหลีลับพิสดารอย่างบอกไม่ถูกข้าวต้มส่งเครื่องทั่วไปผสมผลจ้อแดงลูกบัวลำไยตากแห้งถั่วแดงแต่ที่ผสมอยู่ในข้าวต้มเบื้องหน้าขายผักไม่ขายผักขายหญ้าไม่ขายหญ้าบ้างขายรากไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก บ้างคล้ายมันสำปะหลังที่บดเป็นชิ้นบางๆส่งกลิ่นยาฉุนเฉียวยิ่งเหล่าผู้กล้าล้วนทราบว่าของมีพิษส่วนใหญ่ออกสีเขียวข้าวต้มชามนี้เขียวเข้มขับเน้นใบหน้าผู้คนเป็นสีเขียวปักกลิ่นยาฉุนจมูกพิษภายในเป็นที่คาดคำนวณได้กอสาเนียจื้อพอสูตรได้กลิ่นยาถึงกับขนลุกเกลียวหวนนึกถึงขณะต้มข้าวต้มเดือนสิบสองนี้ ในม้อข้าวไม่ทราบหย่อนงูพิษตะขาบแมงมุมแมงตองลงไปมากน้อยเท่าใดสร้างความสอิสะเอียนทับอาเจียนผลักชามข้าวต้มถึงมุมโตะ๊ะยกแขนเสื้อปิดจมูกเหลงเต้าจูกล่าวว่าท่านทั้งหลายมาจากแดนไกลพวกเราไม่มีสิ่งใดคาระวะข้าวต้มเดือนสิบสองชามนี้รับประทานง่ายยิ่งเครื่องปรุงสำคัญคือต่วนตึงซิกุกหู้สิมเช่าหญ้าเปื่อยหัวใจกัดลำไส้กรอนกระดู ต้องรอจนออกดอกค่อยมีประสิทธิภาพหญ้าชนิดนี้ทุกสิบปีค่อยออกดอกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเราต้องรอจนออกดอกค่อยเชื้อเชิญชาวยุทธจักรร่วมแนวมาลิ้มชิมรสตอนนี้เป็นการเชื้อเชิญครั้งที่สี่เชิญเถอะพลังยกชามข้าวต้มพร้อมกับบักเต้าจูอีกมือหนึ่งยกตะเกียบเชือ้อเชิญทุกผู้คนพอฟังชื่อหญ้าเปื่อยหัวใจกัดลำไส้กร่อนกระดูกล้วนสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บมาดว่ามาถึงเกาะ ทุกผู้คนล้วนไม่คิดมีชีวิตรอดกลับไปแต่ชื่อของยาพิษที่ผสมในข้าวต้มเดือนสิองกับสันขวัญสถานวิญญาณป่านนี้อดหน้าแปลเปลี่ยนมีได้เห็นบักเต้าจูทั้งสองยกตะเกียบชักชวนโดยรอบจากนั้นยกชามรับประทานเหล่าผู้กล้ากรุ่นคิดขึ้นที่ผสมในข้าวต้มพวกท่านทั้งสองคงเป็นยาบำรุงประสาทสมรังนกแล้วพลันเห็นชายจักการด้านทิศตะวันออกผู้หนึ่งผุดลุกขึ้น ชี้มือไปยังเล้งเต้าจูทั้งสองตวาดว่าผู้แทะเล้งผู้แทะบักรับฟังไว้เราก้ยบุญป่าแห่งแคว้นกวนใส่ก่อนมายังเกาะวีรบุรุษจัดการสั่งเสียเรื่องหลังแต่แรกแล้วผู้แทะก้ยเป็นรูปผู้ชายยืนหยัดท้าฟ้าดินจะฆ่าจะฟันเชิญลงมือผู้แทะก้ยประกันไม่ขมวดคิ้วนิ้วหน้าหากให้เราดื่มกินสัตว์พิษสกปรกเช่นนี้เรากลับทำไม่ได้เล้งเต้าจูงงงันวูบ ยิ้มพลางกล่าวว่าโกยเอ็งหงผู้กล้าหานแทกโกยไม่ชมชอบรับประทานข้าวต้มพวกเราไหนเลยกล้าบังคับแข็งขืนเิญนั่งโกยบุญป่าตาวาดว่าผู้แทกโกยไม่ต้องการชีวิตแต่แรกตายช้าตายเร็วยังคงต้องตายพันขอล่วงเกินชายโฉดที่ก่อวอดสร้างเพศภัยแก่ชาวโลกสักกราพังยกชามข้าวต้มร้อนกรุ่นเบื้องหน้าขึ้นคว้างใส่หน้าเล้งเต้าจู ชายชราที่อยู่ถัดอีกสองโต๊ะผู้หนึ่งพลันผุดลุกขึ้นตวาดว่าน้องแสกโกยไม่อาจลงมือโบกสะบัดแขนเสือ้อแผ่พุ่งพลังขุมหนึ่งสะกดข้าวต้มชามนี้ชะงักขางกลางอากาศวูบหนึ่งข้าวต้มชามนั้นไม่พุ่งต่อไปชะงักงานวูบจากนั้นตกวูบลงเห็นแน่ชัดว่าชามลายดอกไม้ต้องแตกสลายข้าวต้มสาดกระจายทั่วพื้นดินบ่าวท่าที่รินสุราอยู่ด้านข้างพันพุ่งเฉียงเฉียงออก รับชามก็ต้มไว้ขณะที่ก้นชามห่างจากพื้นไม่กี่นิ้วเหล่าผู้กล้าอดโหร้องชมเชยมิได้ว่าฝีมืออันยอดเยี่ยมโหร้องขาดคำสีหน้าหวั่นวิตกกว่าเดิมหลวนครุ่นคิดขึ้นบ่าวทาตรินสุราผู้หนึ่งก็มีฝีมือเช่นนี้พวกเราไหนเลยมีชีวิตรอดกลับไปได้ทุกผู้คนอกสั่นขวัญแขวนบ้างนึกถึงบุตรหลานทรัพย์สินภายในบ้านบ้างหวนนึกถึงยังมีความแคนไม่ชำระล้าง บ้างคาดคิดว่าตนเองพอเสียชีวิตรากฐานของพรรคล้วนสลายสูญสิน้นยิ่งมีคนสำนึกเสียใจเมื่อเห็นใกล้ถึงกำหนดรุดสู่เกาะวีรบุรุษใหญ่ไม่หลบซ่อนตัวในป่าเขากับคาดคะเนว่าเกาะวีรบรุษไม่ได้หลายกาดตามคำร่ำลือยามนี้พอเห็นบ่าวทาตนั้นลอยตัวรับชามกระทั่งความหวังใหญ่สุดท้ายก็สับ้นสูญสิน้นนักศึกษากลางคนร่างผอมสูงผู้หนึ่งผุดลุกขึ้นกล่าวเสียงกังวานว่า บริวารของเต้าจูเกาะวีแลบุรุษหากไปถึงแผ่นดินตรงงวนก็สามารถสร้างชื่อเรื่องระบือเต้าจูทั้งสองหากคิดครองความยิ่งใหญ่ในยุทธจักรยัยต้องดำเนินอุบายความคิดชักนําพวกเรามาเราเมื่อมาถึงเกาะท่านย่อมไม่คิดมีชีวิตสืบไปแต่แรกเพียงแต่ในใจเคลือบแคลงสงสยัยแม้ตายไม่อาจนอนตายตาหลับขอเต้าจูทั้งสองขจัดความโง่เขลาให้เรายินดีเชื่อคอตายในบัตดนคำพูดเหล่านี้ เป็นวาจาที่ทั้งหมดคิดกล่าวเพียงแต่ไม่สุภาพเรียบร้อยเท่ามันปริป่านั้นสายตาหลายร้อยสายหลวนจ้องจับไปยังเลงเต้าจูทั้งสองเลงเต้าจูยิ้มพลางกล่าวว่าใส่มึงสิงแซท่านแซ่ใส่มึง,ง,มงไม่ต้องทอมตนไปเหล่าผู้กล้าพอฟังพากันกวาดตาไปยังนักศึกษานั้นครุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้หรือเป็นใส่มึงสิวใจบัณฑิตแซ่ใส่มึงใส่มึงกวนจี ซึ่งมีชื่อสถานยุทธจักรเมื่อ20ปีก่อนมันดูไปอายุเพียง40เศษแต่เมื่อ20ปีก่อนก็อาศัยฝ่ามือเลือดเนื้อทั้งคู่ปลิดชีวิตเสียมปักฉิกป่าเจตมินแขวนเสียมปักภายในเวลา3วันผู้กันเหล็กด้ามหนึ่งถล่มค่ายโจนแขวนห่อปัก8แหง่งนับแต่นั้นก็สาบสูญไร้ร่องรอยไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรได้ยินเหลงเต้าจูกล่าวสืบตอครั้งกระโน,น้น ไซมึงสิงแสอาศัยฝ่ามือเดียวปลิดชีวิตเจ็ดธรมินใช้ผู้กันด้ามเดียวถล่มค่ายโจรแปดแห่งเรากับน้องแสบักนับถือเลื่อมใสามานานวันนี้ได้ยนบุค,คลิกไหนเลยกล้าล่วงเกินสิงแสใส่มึงกวนจีกล่าวว่าไม่กล้าปฏิการิาของเราเมื่อครั้งกระโน้นอาจสามารถคุยเคืองในตรงง้วนแต่ในสายตาเต้าจูทั้งสองเฉดเช่นเด็กทารกควงดาบไม่คู่ควรกับการเลือบแลแหลงเต้าจูกล่าวว่า ใส่มืองสิงแซ่ถมตนไปแล้วเมื่อครูที่ท่านถามถึงเราทั้งสองกำลังคิดอธิบายต่อท่านทั้งหลายเพียงแต่ย่าเปื่อยหัวใจกัดลำไส้กร่อนกระดูกในข้าวต้มต้องรับประทานขณะอย่างร้อนทุกท่านรับประทานข้าวต้มก่อนเราค่อยประทานบอกเป็นอย่างไรเจี๊ยบพูดเทียนได้ยินคนทั้งสองก่าวยังเกรงอกเกรงใจใช้สำนวนสูงส่งกับมีอยู่กว่าครึ่งที่ฟังไม่เข้าใจท้องกับผิวโหวยจนลั่นโครกราก พอฟังเล้งเต้าจูกล่าวเช่นนี้รีบยกชามข้าวต้มขึ้นซดเข้าไปครึ่งชามรู้สึกกลิ่นยาแม้ฉุนจมูกข้าวต้มพอเข้าปากกลับมีกลิ่นหอมหวานชั่วพริบตาก็รับประทานจนหมดชามเหล่าผู้กล้าม,มีบ้างครุ่นคิดขึ้นเด็กน้อยผู้นี้ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคิดอวดออกความอาจหานมาดว่ามีอาจไม่ตายก็ไม่จำเป็นต้องชิงเข้าประตูแรกก่อนมีบ้างครุ่นคิดขึ้นจะอย่างไรต้องตายหากเป็นเช่นนี้ วีรบุรุษผู้กล้านี้กลับรวบรัดหมดจดยิ่งแปะจือใจร้องชมเชยว่าประเสริฐแท้หลานเขยของสำนักเซาะซัวเราผิดแพกจากธรรมดาทั่วไปจริงๆตอนนี้มันรู้สึกว่าทุกข่ายสำนักในแผ่นดินจะอย่างไรสำนักเซาะซัวเหนือล้ำกว่าขั้นหนึ่งเจี๋ยพูดเทียนรู้จักกู้หน้าแก่มันนักนับแต่การต่อสู้ในคุกศิลานครทีมเมฆความโอหังของแปะจือใจถอนลงมากนักรู้สึกตำแหน่งวีรบุรุษยิ่งใหญ่ ผู้กล้าหารยิ่งใหญ่ยอดคนยิ่งใหญ่ปรมาจารย์ยิ่งใหญ่ที่มีเพลงกระบี่ที่หนึ่งหมัดเท้าที่หนึ่งกำลังภายในที่หนึ่งอาวุธลับที่หนึ่งนับแต่โบราณการจบปัจจุบันสมควรถอดถอนคำกำลังภายในที่หนึ่งไปรอจนเห็นบ่าวรับใช้ขี้รินสุราถมปราดไปรับข้อต้มก็รู้สึกคำหมัดเท้าที่หนึ่งแทบไม่อาจคงอยู่สืบไปจากนั้นครุ่นคิดขึ้นคนบนเกาะวีระบุรุษ ไม่แน่นักว่ามีฝีมือสูงเยี่ยมจริงๆป่าวาธาตุผู้นี้อาจบางทีเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งบนเกาะวีรบุรุษเพียงปลอมเป็นบ่าวาธาตุเพื่อขู่ขวาญผู้คนมันเห็นเจ๊พู้เทียนรับประทานข้าวต้มพิษโดยไม่นำพาถึงกับบังเกิดความภาคภูมิใจในหลานเขยของเจ้าสำนักเศาะสัวความหึกหานพลันประดังยกชามข้าวต้มขึ้นซดหลายกรากรุ่นคิดขึ้นในถ้ำศีลานี้มีแต่เรากับเด็กน้อยนี้กล้ารับประทานข้าวต้ม ผู้อื่นไหนเลยกล้าหารองค์อาจป่านนี้จากนั้นฉุกคิดขึ้นเราเป็นคนรับประทานเข้าต้มที่สองมากว่าเป็นผู้กล้าหารอันองค์อาจกับเป็นอันดับที่สองในแผ่นดินคําผู้กล้าหารที่ยิ่งใหญ่ยอดคนยิ่งใหญ่ในตำแหน่งเรามีอาจไม่ลบทิ้งดังนั้นบังเกิดความาท้อแท้รุ่นคิดขึ้นเมื่อรับประทานข้าต้มพิษจะอย่างไรต้องตายใหญ่ไม่รับประทานเป็นบุคคลแรก ตอนนี้กลับกลายเป็นที่สองของแผ่นดินช่างไร้ความหมายยิ่งมันตัดเพ้อตำหนิตนเองไม่ได้ยินคำพูดหลังจากนั้นของเล้งเต้าจูที่เล้งเต้าจูกล่าวคือเมื่อ40ปีก่อนเรากับน้องแท่บักคบหาด้วยอัธยาศัยตรงกันความจริงคิดท่องเที่ยวยุทธจักรร่วมกันปูนบำเน็จคนดีลงโทษคนชั่วร้ายมีคาดพอเข้าสู่ยุทธจักรพบเห็นลายแทงแผ่นหนึ่งข้อความที่กำกับบนลายแทงบ่งชี้ไว้ บนเกาะร้างนี่ระนามตามสภาพบนลายแทงสุกซ่อนเคล็ดวิชาบูสถานฟ้าสะเทือนดินขุมหนึ่งโก้ยบุญป่าสอดคำขึ้นเป็นเกาะวีระบุรุษชัดๆฉะไหนเป็นเกาะร้างนี่ระนามชายชาราที่โบกสะบัดแขนเสื้อต้านชามข้าวต้มตวาดว่าน้องแท่โกย้ยอย่าได้สอดคำเล้งเต้าจูโก้ยบุญป่ากล่าวอย่างขุนเคืองว่าต่อให้ท่านประจบยังไม่คิดชีวิตมันไม่แน่นักว่าจะละเว้นชีวิตท่าน ชายชรานั้นเดือดดานเป็นการใหญ่หยิบฉวยข้าวต้มเดือนสิบสองรับประทานรวดเดียวครึ่งชามกล่าวว่าเราท่านคบหามาครึ่งชีวิตท่านเข้าใจว่าเราแต้กวงจือเป็นคนเยี่ยงไรก้อยบุญป่าสำนึกเสียใจยิ่งกล่าวว่าตัวกอเราผิดแล้วผู้น้องขอขามาท่านจากนั้นคุกเข่าลงโขกศีรษะต่อมันสามครั้งหยิบฉวยข้าวต้มเดือนสิบสองข้างเคียงรับประทานรวดเดียวครึ่งชามบ้างแต่กวงจือโถมไปอบกอดมันกล่าวว่า น้องเราครั้งกระโน้นเราท่านสาบานเป็นพี่น้องลั่นปากว่าไม่อาจกำเนิดวันเดือนปีเดียวกันขอตายในวันเดือนปีเดียวกันวันนี้สามารถบรรลุถึงคำาสาบา a ไม่เสียทีที่สาบานเป็นพี่น้องแล้วทั้งสองอบกอดกันทั้งเปลื้มปิติทั้งเศร้าเสียใจพากันหลั่งน้ำตาออกมาเจี๊ยพูดเทียนได้ยินมันกล่าวคำไม่อาจกำเนิดวันเดือนปีเดียวกันขอตายในวันเดือนปีเดียวกันอดกว่าตาไปยังเตียซาลีสี่ทั้งสองมีได้ เตียซาหลีสี่ศพตายิ้มแก่กันกวาดตาไปยังเล้งเต้าจูและบักเต้าจูบักเต้าจูพงกศีรษะเล็กน้อยเตียซากับหลีสี่พลันเดินออกจากขบวนหยิบฉวยข้าวต้มเดินสิบสองคนละชามมาถึงข้างโต๊ะเจี๋ยพวดเทียนกล่าวว่าน้องเราเชิญเจี๋ยพวดเทียนรีบกล่าวว่าไม่ก็ก,กทั้งสองพวกท่านไม่จําเป็นต้องตายร่วมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพียงวิงวอนพวกท่านภายหน้าช่วยดูแลอาซิลสักครา เตียซายิ้มพลางกล่าวว่าน้องเราวันที่พวกเราสาบานเป็นพี่น้องเคยว่าไว้ภายหน้ามีสุขร่วมเสพมีภัยร่วมต้านท่านเมื่อรับประทานข้าวต้มเดือนสิบสองพวกเราผู้เป็นกกอไหนเลยไม่รับประทานได้พลางรับประทานข้าวต้มเดือนสิบสองกับลีสี่คนละชามหันกายไปน้อมคาระวะเต้าจูทั้งสองกล่าวว่าขอบคุณเต้าจูประธานข้าวต้มจากนั้นจึงกลับเข้าแถวดั้งเดิมเหล่าผู้ก้าหารเห็นเตียซาลีสี่ คำหนึงถึงคำสาบานกับเจี๊ยพวเทียนกับยินยอมตายร่วมกับมันเปรียบกับแต้กวงจือและโก้ยบุญป่าที่สำนึกแน่ว่ายากรอดผลจากชะตากรรมยังกระทํายากเย็นกว่ามากนักอดนับถือเลื่อมใสไม่ได้แปะจื่อใจกรุ่นคิดขึ้นคนทั้งสองนี้จึงคู่ควรกับคําวีรบุรุษหากแม้น้องร่วมสาบานของเรารับประทานพิษร้ายเราแป๊จือใจสามารถตายร่วมกับมันหรือไม่ คบคิดถึงตอนนี้อดลังเลไม่ได้ต้องรุ่นคิดขึ้นเราเมื่อลังเลชั่ววูบมาดว่าในที่สุดยินยอมตายร่วมกับผู้คนคำวีรบุรุษยิ่งใหญ่ออกจะรับด้วยความละอายแล้วได้ยินเตียซากล่าวว่าน้องเราที่นี้มีแขกบางคนค้ายไม่ชมชอบรสของข้าวต้มเดือนสิบสองนี้หากท่านชมชอบรับประทานก็รับประทานสักหลายชามเจี๊ยพวดเทียนหิวโหวยอยู่ครึ่งค่อนวันข้าวต้มเหลวเละชามหนึ่ง ความจริงไม่อาจบรรเทาความหิวโหยหวนนึกถึงจะอย่างไรเมื่อรับประทานรับประทานมากชามหนึ่งรับประทานน้อยชามหนึ่งก็หามีข้อแตกต่างใหม่ดังนั้นจำเลืองไปยังโต๊ะข้างเคียงผู้คนที่โต๊ะข้างเคียงเห็นเจี๊ยพูดเทียนกว่าตาม,มารีบยกชามข้าวต้มขึ้นพากันกล่าวว่ขาข้าวต้มนี้กลิ่นเข้มข้นไปเรารับประทานไม่ลงผู้กล้าหาน้อยเชิญรับประทานอย่างเต็มที่ เห็นสองมือเจี๊ยวพวดเทียนไม่อาจรับชามข้าวต้มมากมายปานนี้กริ่งเกรงพลาดโอกาสอันดีพากันยกชามข้าวต้มมาถึงโต๊ะเจี๊ยพวดเทียนเจี๊ยพวดเทียนกล่าวขอบคุณรับประทานลงไปอีกสองชามแหลงเต้าจูยิ้มพลางกล่าวว่าก้อยเอ็งหงท่านนี้กล่าวไม่ผิดเกาะร้างนีรนามบนลายแทงคือเกาะวีรบุรุษที่ท่านทั้งหลายอาศัยตอนนี้แต่ชื่อเกาะวีรบุรุษเป็นเรากับน้องแ่บัดหลังจากสืบเสาะถึงเกาะค่อยตั้งขึ้น นี่ไม่ใช่เราทั้งสองอุกอาจใช้ชื่อเกาะวีรบุรุษสาเหตุความในของเรื่องรอสักครู่ท่านทั้งหลายย่อมทราบเองพวกเราอาศัยลายแทงค้นหาบนเกาะ18วันในที่สุดค้นพบสถานที่ซ่อนเคล็ดวิชาที่แท้เป็นคำอธิบายกลอนโบราณบทหนึ่งแฝงความหมายลึกลับซับซ้อนเราทั้งสองยามยินดีจึงฝึกปลือตามอธิบายมีคาดฝึกปลืออยู่หลายเดือนพันบังเกิดความเห็นขัดแย้งต่อเคล็ดลับวิชาในคำอธิบาย เราบอกว่าสมควรฝึกเช่นนี้น้องแทบบักกลับบอกว่าเราสมควรฝึกเช่นนี้เราสองถกเถียงกันอยู่หลายวันยากที่จะเกลี้ยกล่อมกับกลายฝ่ายตรงข้ามดังนั้นตกลงต่างฝ่ายต่างฝึกปรือหลังจากฝึกปือสําเร็จค่อยประลองพิสูจน์ว่าที่แท้ผู้ใดเป็นฝ่ายผิดครึ่งปีให้หลังเราทั้งสองลงมือหันหักแต่ประมือไม่กี่กระบวนท่าต่างตื่นตระหนกยิ่งที่แท้ที่แท้ทแทเอ่ยถึงตอนนี้กล้ำกลืนคำพูดไว บักเต้าจูก็ทอดถอนใจท่าทีอึกอักกลัดกลุ้มยิ่งชั่วครูให้หลังแหลงเต้าจูจึงกล่าวที่แถเราทั้งสองล้วนฝึกผิดแล้วเหล่าผู้กล้าล้วนใจสั่นสะท้านหัวนึกถึงเตียซาหลีสี่ผู้เป็นสิทธิ์มันทั้งสองมีฝีมือสูงเยี่ยมปานนี้มันทั้งสองย่อมยิ่งลึกหลําสุดอย่างขาดที่ฝึกปลือยย่อมไม่ใช่วิชาหมัดเท้าธรรมดาหากแต่เป็นวิชากำลังภายในสุดสูงควรทราบว่าวิชากำลังภายในหากฝึกผิดพลาด สถานเบาก็ประสบไฟท่าแตกสถานหนักต้องพิการอาจบางที่ถึงแก่ชีวิตมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดได้ยินเลลงเต้าจูกล่าวว่าเราทั้งสองพบว่าผิดท่าก็หยุดมือในบัดดลร่วมกันศึกษาหาสาเหตุอาจบางทีเราทั้งสองโง่เขลาเกินไปเคล็ดวิชาในข้อความอธิบายลึกล้าเกินไปศึกษาค้นคว้าเป็นเวลาหลายเดือนยังไม่เข้าใจยามนั้นประจวบปรากฏเรือสลัดลำหนึ่งมาถึงบนเกาะ เราสองปลิดชีวิตหัวหน้าโจรสลัดทั้งสามที่หลงเหลือสอบสวนพฤติการดูหากก่อกรรมทำเข็นก็ฆ่าทิ้งผู้ที่ถูกคุกคามเข้าเป็นพวกก็รั้งอยู่บนเกาะผลจากการหารือของเราทั้งสองไม่อาจตีความเคล็ดวิชาคาดว่าสืบเนื่องจากเราสองฝึกวิชาบูนานปีด้วยความคิดอ่านที่มีอยู่ก่อนทําให้คํานวณแนวทางฝึกฝีมือผิดพลาดไปมีสู้รับสิทธิ์สักหลายคนให้พวกมันศึกษาดู ดังนั้นพวกเราเลือกผู้ที่รู้จักหนังสือมากที่สุดปัญญาปราดเปรื่องหลักแหลมที่สุดจากในบริวารในโจรสลัดหคนแยกย้ายรับเป็นสิทธิ์แต่ไม่ถ่ายทอดวิชากำลังภายในแก่พวกมันเพียงชี้แนะเพลงหมัดกระบี่ทั่วไปจากนั้นให้พวกมันศึกษาคำอธิบายมีคาดผลการศึกษาระหว่างสิทธ์ของเราทั้งสกับสิทธ์ของน้องแท่บักทั้งสนอกจากผิดแปกแตกต่าง กระทั่งสิทธิที่เรารับไว้ทั้ง3ก็คิดเห็นแตกต่างออกไปสิทธิของน้องแทบบักก็เช่นเดียวกันเราสองหารืออีกคราคำอธิบายเหล่านี้ทอดจากบทกลอนของปราดกวีลีไทยแปะบทหนึ่งพวกเราเป็นนักบูอันหยาบกร้านย่อมไม่ปราดเปลื่องแตกฉานอักษรศาสตร์เพียงพอดูถ้าหากไม่ใช่ผู้แตกฉานทั้งบุญและบูยากที่จะเข้าใจคำอธิบายได้ ดังนั้นเรากับน้องแทบักแยกย้ายเข้าแผ่นดินตรงง้วนมีกำหนดหนึ่งปีรับสิทธิ์ฝ่ายละสี่คนที่รับไว้บ้างเป็นนักศึกษาคงแก่เรียนบ้างเป็นบัณฑิตที่มีไหวพริบหลักแหลมมันชี้มือไปยังสิทธิ์ชุดเหลืองและชุดเขียวเจ็ดแปดคนกล่าวว่าบอกต่อท่านทั้งหลายตามความสัตย์สิทธิ์เหล่านี้หากเข้าสอบแข่งขันตามอำเภอต้องได้ตำแหน่งบัณฑิตโดยง่ายได้ตอนแรกที่พวกมันมายังเกาะวีรบุรุษไม่แน่นักว่าจะยินยอมพร้อมใจ แต่หลังจากเรียนวิชาฝีมือศึกษาคำอธิบายคลิปวิชาบูก็ยินยอมรั้งอยู่ล้วนรู้สึกเรียนวิชาฝีมือประเสริฐเลิศกว่าเล่าเรียนหนังสือรับราชการเหล่าผู้กล้าพอฟังคำเรียนวิชาฝีมือประเสริฐเลิศกว่าเล่าเรียนหนังสือรับราชการล้วนรู้สึกสมใจคนจำนวนมากต่างพงกศีษะเห็นท้องแหลงเต้าจู๋ก่าวอีกว่าแต่นักศึกษาทั้ง8พอศึกษาคำอธิบายคลิปวิชา ต่างคิดเห็นผิดแผกไปอีกมีเพียงไม่อาจให้ความกระจ่างแก่เรากับน้องแท่บักกับวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาก็กวนจนเราสองยิ่งมายิ่งเลอะเลือนพวกเราอับจนหนทางสร้างความกัดกลุ่มขุ่นเคืองยิ่งหากคิดสลัดทิ้งไม่ว่าอย่างไรไม่อาจหักใจได้มีวันหนึ่งน้องแท่บักบอกว่าทอดตาทั้งแผ่นดินหากนับภูมิรอบรู้ในวิชาบูไม่มีผู้ใดเกินเมี่ยวถีใต้ซื้อแห่งเสียวลิ้ม พวกเราไปขอคําแนะนําจากท่านผู้เฒ่าสักคราเราบอกว่าเมียวถีใต้สือเร้นกายเป็นเวลาสิบกว่าปีไม่ถามถ่ายเรื่องในโลกียวิสัยแต่แรกเกรงว่าเชิญท่านไม่ได้น้องแทบักบอกว่าพวกเรายังไม่คัดลอกคําอธิบายแผ่นสองแผ่นส่งไปยังวัดเสี่ยวลิมยี่ขอให้ท่านผู้เฒ่าผ่านตาหากแม้เมียวถีใต้สือไม่แยแสสนใจเกรงว่าคําอธิบายนี้ไม่มีความพิสดารใดพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องเปลืองสมองต่อไปแล้ว เราบอกว่าวิธีอันประเสริฐพวกเราลองคัดลอกอีกฉบับหนึ่งส่งไปยังง้อแต้เต้าเจี้ยงแห่งบูตึงวิชาฝีมือสำนักเสี่ยวลิมบูตึงต่างมีปมเด่นยอดคนทั้งสองท่านต้องมีความเห็นอันสูงส่งแน่นอนครั้นแล้วเราสองวาดภาพประกอบแผ่นแรกคัดลอกคำอธิบายทุกตัวอักษรส่งไปยังเสี่ยวลิมยี่ด้วยตนเองบอกต่อท่านทั้งหลายตามความสัตย์ตอนแรกที่พวกเราพบเห็นคำอธิบายของบทก่อนสร้างความยินดีแทบคลุมคลั่ง เข้าใจว่าขอเพียงฝึกปรือตามเคล็ดคำอธิบายจะมีฝีมือเป็นเอกในแผ่นดินแต่ยิ่งฝึกปรือยิ่งไม่เข้าใจความคิดสุกงำซ่อนเร้นวิชาล้วนปรารสนาการเป็นปลิดทิ้งขอเพียงมีคนสามารถคลายเงื่อนปมในจิตใจ,ใจพวกเรามาดว่าเปิดเผยเคล็ดคำอธิบายต่อแผ่นดินก็ไม่เป็นที่น่าเสียดายพอบรรลุถึงเสี่ยวลิมยี่เราสองบรรจุภาพคำอธิบายแผ่นแรกอยู่ในจดหมายเปิดผนึกขอให้หลวงจีนปฏิคมส่งมอบต่อเมียวทีใต้สื่อ ตอนแรกหลวงจีนปฏิคมไม่ยินยอมบอกว่าเมียวทีใต้ซือบำเพ็ญศีนานปีไม่ติดต่อกับคนภายนอกเราสองยึงหยิบฉวยอาสนะคนละใบนั่งปิดประตูใหญ่นั่งปิดประตูใหญ่ของเสียวลิมยี่นั่งเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ให้หลวงจีนภายในวัดเข้าออกหลวงจีนปฏิคมอับจนปัญญาค่อยส่งจดหมายเข้าไปเราผู้กล้าล้วนครุ่นคิดมันเล่าอย่างปลอดโปร่งเฉยช,ชา แต่หากคิดปิดกั้นประตูใหญ่ของเสี่ยวลิมยี่เ็วันเจคืนไหนเลยง่ายไดดั่งใจนึกไม่ทราบผ่านการต่อสู้ดุเดือดปานใดเหล่าหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่ย่อมไม่มีปัญญาขับไล่มันทั้งสองไปจำต้องส่งจดหมายให้เหลงเต้าจูกล่าวสืบต่อหลวงจีนปฏิคมพอรับจดหมายพวกเราก็ลุกขึ้นลงจากเสี่ยวลิมยี่รอคอยที่เชิงเขาไม่ถึงครึ่งช่วยามเมียวถีใต้ซือก็เร่งรุดมาถึงเพียงถามว่าอยู่ที่ใด น้องแซบักบอกว่ายังต้องไปเชื้อเชิญอีกท่านหนึ่งเหมิวถีใต้ซือบอกว่ามีผิดต้องเชื้อเชิญง้อแต้เต้าเจียงเราทั้งสามมายังภูเขาบูตึงเหมีิวถีใต้ซือบ่งบอกฉายานามตนเองต้องการพบง้อแต้เต้าเจียงจากนั้นมุ่งตรงเข้าไปสิทธิสำนักบูตึงล้วนไม่กล้าขัดขวางมยวถีใต้ซือเข้าสู่ห้องบำเพ็ญพรตของง้อแต้เต้าเจียงวาดท่วงท่าแสดงกระบวนท่าแรกในเคล็ดคำอธิบายออกไป ไม่กล่าวกะไรก็หันกายจากไปงอแต่เต้าเจียงทั้งแตกตื่นทั้งยินดีไม่ถามไถ่ามากความติดตามมายังเกาะวีรบุรุษเมี่ยวถีใต้ซือแตกฉานยอดวิชาทั้งหลายของเสียวลิ้มง่อแต่เต้าเจียงมีพลังกระบี่เลือดลำ้ำเป็นยอดฝีมือที่ชาวยุทธจักรให้การยกย่องท่านทั้งสองพอมาถึงเกาะก็ศึกษาคำอธิบายในเดือนแรกยังมีข้อคิดเห็นใกล้เคียงกันพอเดือนที่สองเริ่มคิดเห็นแตกต่าง ย่างเข้าเดือนที่สามกับเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงถึงกับถึงกับลงมือต่อสู้เหล่าผู้กล้าตื่นเต้นสงสัยยิ่งบ้างถามว่ายอดคนทั้งสองประลองฝีมือผู้ใดแพ้ผู้ใด,ดชนะเหลงเต้าจูกล่าวว่าเมียวถีใต้ซือและง้อแต่เต้าเจียงอาศัยคล็ดวิชาที่ได้จากคำอธิบายเข้าหานหักประมือถึงท่าที่ห้าพบว่าศึกษาสอดคล้องก็หยุดยั้งชะงักมือพอถึงท่าที่หกเกิดการขัดแย้งอีก ดังนั้นบัตรเดียวต่อสู้บัตรเดียวหยุดมือดำเนินเป็นเวลาหลายเดือนที่แถผู้ใดผิดผู้ใดถูกฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใด,ยดชนะยากที่จะบอกได้เรากับน้องแท่บักหารือกันรู้สึกคำอธิบายลึกล้ำไพศาลหากคิดเข้าใจปลุกปร่งต้องระดมความคิดอย่างกว้างขวางคำพังเพยที่ว่าไว้ช่างปะรองเท้าสามคนเทียบเท่าหนึ่งของเบงพวกเราใหญ่ไม่เชื้อเชิญ,ญยอดฝีมือทั้งแผ่นดินมาบนเกาะศึกษาค้นคว้าโดยพร้อมเพรียง ประจบยามนั้นหญ้าเปื่อยหัวใจกัดลำไส้กร่อนกระดูกบนเกาะเริ่มออกดอกหญ้านี้หากผสมกับตัวยาอื่นต้มเป็นข้าวต้มจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราที่ฝึกวิชาบูดังนั้นเราลองส่งเทวทูตไปเชื้อเชิญทุกเจ้าสำนักทุกประมุขพักมารับประทานข้าวต้มเดือน12จากนั้นพวกมันศึกษาค้นคว้าคำอธิบายคำบอกเล่าประดานี้บันดานให้ทุกผู้คนหันไปมองหน้ากันในใจเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งสีหน้าประหลาดพิกลยิ่ง ชั่วครูให้หลังแต่งปุกสีร้องดังๆว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านเชิญพวกเรามารับประทานข้าวต้มเดือนสิบสองด้วยกุศลเจตนาแล้วเลงเต้าจูกล่าวว่าบอกว่าล้วนเป็นกุศลเจตนากลับไม่แน่นักเรากับน้องแท้บักล้วนมุ่งหวังให้ยอดฝีมือทั้งแผ่นดินชุมนุมอยู่บนเกาะช่วยเหลือพวกเราคลี่คลายปมปัญหาในอกแต่หากบอกว่ามีอคติร้ายต่อแขกผู้มีเกียรติท่านทั้งหลายก็คิดผิดแล้ว เตงปุกสี่แค่นหัวรอกล่าวว่าคำพูดของท่านนี้ใย,ยไม่ใช่หลอกลวงคนซึ่งหน้าหากเพียงเชื้อเชิญผู้คนมาค้นคว้าวิชาบูผู้อื่นหากไม่มาฉะไหนถูกสังหารทั้งครอบครัวในโลกไหนเลยมีวิธีเชิญแขกเช่นนี้เหลงเต้าจูพงกศีษะปรบมือกล่าวว่านำสมุดบำเน็จลงทันมาปรากฏสิบแปดคนกลับเข้าห้องชั้นในทุกผู้คนประคองสมุดบันทึกปึกหนึ่งออกมาส่งไปตามโต๊ะต่างๆ ปกสมุดทุกเล่มล้วนกำกับชื่อค่ายสำนักพักสมาคมไว้แตงปุกสี่หยิบฉวยมาชมดูเห็นปกสมุดเขียนคำตระกูลแตงแห่งลักฮะต้องใจหายวูบรุ่นคิดขึ้นเราเหล่าพี่น้องเป็นชาวเมืองลักฮะเรื่องนี้ในโลกน้อยคนที่ทราบได้เกาะวีรบุรุษตั้งอยู่พ้นทะเลกลับมีหูตาปราดเปรียวยิ่งพอพลิกเปิดออกเห็นระบุไว้แตงปุกซากระทำเรื่องใดในวันเดือนปีและสถานที่ใด แตงปุกสีกระทำเรื่องใดในวันเดือนปีและสถานที่ไหนมาดว่าไม่ละเอียดครบถ้วนแต่พฤติการส่วนใหญ่ของตนเองในรอบ2ี่ปีนี้ล้วนบันทึกไว้ทั้งสิน้นนภาคแตงปุกสีปรากฏหยาดเห,หงื่อไหลซึมยามชำเลืองดูผู้อื่นมีสีหน้ากระดากระเดืองมีแต่เจี๊ยบพวดเทียนรับประทานข้าวต้มไม่แยแสสนใจสมุดบันทึกที่เขียนคําพักสุกนิรันด์ซึ่งวางตรงหน้าที่แท้เจี๊ยบพวเทียนไม่รู้จักหนังสือแม้สักตัวเดียว ไม่ทราบในสมุดเขียนว่ากะไรประมาณชั่วหม้อข้าวเดือดเหลงเต้าจูจึงกล่าวเก็บสมุดบาเน็ตลงทันสิททั้งหลายแยกย้ายเก็บสมุดบันทึกเหล่านั้นกลับคืนไปเหลงเต้าจูยิ้มพลางกล่าวว่าเราสองแยกย้ายส่งบริวารสืบข่าวคราวในยุทธจักรพอทราบเรื่องราวใดก็จดบันทึกไว้ค่ายสำนักที่ถูกเกาะวิรุรุษหลมล้างล้วนมีความผิดอุกฤษฟ้าดินยากอาโหสิได้พวกเราแม้ไม่กล้าบอกว่าพดุงความยุติธรรมแทนฟ้า แต่เมื่ออยู่บนเกาะวีรบุรุษสมควรอย่าได้ฝืนคำวีรบุรุษจึงถูกต้องท่านทั้งหลายโปรโดนึกทบทวนดูมีค่ายสำนักเที่ยงทําใดถูกเกาะวีรบุรุษล้มล้างเพราะไม่รับป้ายทงเหลืองหรือไม่รออยู่ชั่วขณะหามีผู้คนตอบคำไม่แหลงเต้าจูกล่าวว่าดังนั้นเป้าหมายรายการฆ่าคนของพวกเราล้วนมีความผิดอย่างสาสมแปจื่ใจพันสอดคาขึ้น ครูมวยผู้เท่าเนียบลิบยินแห่งเมืองธงจิวมณฑลหอปากหาได้ก่อกมอันใดพวกท่านฉไหนล้มล้างพวกมันทั้งตระกูลเหลงเต้าจูดึงสมุดเล่มหนึ่งสะบัดมือวูบกล่าวว่าท่านอำนาจบารมีโปรดดูสมุดเล่มนั้นลอยช้าๆเข้าหาแปะจื่อใจแปะจื่อใจยื่นมือหมายรับไว้มีคาดสมุดเล่มนั้นพันชะนักค้างกลางอากาศจากนั้นตกวูบลงตกลงบนโต๊ะที่ห่างจากนิ้วมือแปะจื่อใจสองเฉีย แปะจืดใจรีบยื่นมือรวบไว้ค่อยรับสมุดไว้ได้ไม่ตกลงในชามข้าวต้มบมนโตะ๊ะแสดงความทุเรศตำตา,มตาสมุดรพอรตกลงในมือรู้สึกหนักทึบเล็กน้อยอดลอบตื่นตระหนกไม่ได้กรุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้ซัดสมุดบันทึกเบาบางไม่กี่หุนนอกมาสภาวะเชื่องช้าย,ยิ่งแต่แฝงพลังกล้าแข็งบังคับตกลงในระยะที่ต้องการนับว่าบรรลุถึงขั้นบุปผาบินจู่โจมศัตรูปริดใบทำร้ายคน พลังมือเช่นนี้หากซัดอาวุธลับออกมีผู้ใดหลบหลีกปิดป้องได้เรายกย่องตอนเองมีอาวุธลับที่หนึ่งคำนี้มิอาจไม่ถอดถอนทิ้งเห็นบนปกตำราเขียนคำมัดตะกูลเนียบเมืองทงจิวมณฑลห่อปักพอเปิดสมุดออกข้อความแถวแรกก็สั่นขวัญสถานจิตใจบันทึกว่าวันขึ้นสองข้าเดือนหปีแก่สิงเนียบจงไทยประกอบคดีขมขืนแล้วฆ่าสองชีวิต ที่หมู่บ้านตระกูลฮักเมืองสังจิวทิ้งหนังสือป้ายความผิดไปยังฝูงโจรเฮกโฮแจ่ายเสือดำแถวที่สองบันทึกว่าวันแรมสองข้ามเดือนสิบปีแกซิงเนียบจงหงทำร้ายบุตรคนโตของเลาบุญเจี้ยชี่น้ำด้วยเหตุวิวาดเพียงเล็กน้อยคำคืนนั้นฆ่าปิดปากคนของตระกูลเลาทั้งสิบสามชีวิตเนียบจงไทยกับเนียบจงหงหล้วนเป็นบุตรครูมวยผู้เท่าแท้นเนียบมีชื่อเสียงในยุทธจกักรคิดไม่ถึงรอบก่อการชั่วร้าย แปะจืดใจกล่าวอย่างรุ่นคิดขึ้นเรื่องเหล่านี้คนตายแล้วทั้งสองไรพยานยืนยันไม่ทราบเป็นจริงหรือเท็จเราไม่กล้าบอกว่าเต้าจูทั้งสองฆ่าคนไร้ความผิดแต่อาจบางทีสิทธิเกาะวีรบรุษส่งไปหลงเชื่อวาจาผู้อื่นเตียสาพลันกล่าวว่าท่านอำนาจบารมีเมื่อไม่เชื่อโปรดดูของอีกสิ่งหนึ่งหันกายเข้าห้องชั้นไหนกลับออกมาในบัดจนตวัดมือขวาวูบสมุดเบาบางเล่มหนึ่งลอยช้าๆเข้าหาแปะจืดใจ พอบรรลุถึงหน้ามันสองเชียพลันตกวูบลงฝีมือที่ใช้เป็นเช่นเดียวกับเลงเต้าจูแปะจื่อจตระเตรียมพร้อมอยู่ก่อนยื่นมือรวบไว้พลังที่ตกลงยังเงื้อมมือกับเบากว่าตอนที่เลงเต้าจูซัดสมุดมากนักพอเปิดออกดูกับเป็นสมุดบัญชีของตระกูลเนียบเล่มหนึ่งแปะจื่อจรู้จักคุ้นเคยกับครูมวยแท้เนียบตั้งแต่หนุ่มชะกันจดจำลายมือของมันออกเห็นสมุดบัญชีเล่มนี้เขียนโดยครูหมัดแท้เนียบจริงๆ บันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆเหนือข้อความกำกับอักษรชาติสมควรค่ะบัญชีรายแรกคือวันขึ้น8ค่ำซื้อที่นาหมู่บ้านตระกูลจิวจำนวน83โบโบเป็นไร่จีนด้วยเงิน70ตําตำลึงแปะจือใจครุ่นคิดขึ้น70ตําตำลึงซื้อที่นา80กว่าโบที่นานี้ออกจะราคาถูกเกินไปความนี้คงเป็นการบังคับซื้อขายเมื่อดูต่อไปเห็นบัญชีอีกรายหนึ่งกำกับอักษรชาติ สมควรค่าเป็นบัญชีว่ารับเงินจากนายอำเภอเตียเมืองทงจิว2500ตำลึงแปะจื่อใจครุ่นคิดขึ้นเนียบลิบยินสัตว์ซื่อถือคุณ,ณธรรมฉะไหนรับเงินกรมเมืองคาดว่ามัวสุมกับคุนนางกังฉินกดขี่ข่มเหงคนดีงามพอพลิกอ่านต่อปรากฏคำสมควรค่าห้าหกสิบแห่งคาดว่าอักษรชาตินี้เป็นเตียซาหรือลีสี่กำกับไว้ต้องปิดบัญชีลงถอดถอนใจยาวกล่าวว่า รู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจเนียบลิบยินผู้นี้สมควรฆ่าจริงๆผู้แสะแปะหากเห็นบัญชีเล่มนี้แต่แรกมากว่าเกาะวีรบุรุษยังมือไว้ไม่ตรีมันผู้แสะแปะก็ต้องสังหารมันทั้งตระกูลพรางผุดลุกขึ้นเดินถึงเบื้องหน้าเตียซาประคองส่งบัญชีคืนแก่มันกล่าวว่านับถือเลื่อมสนับถือเลื่อมสนักเบือนหน้าไปยังเล้งเต้าจูทั้งสองในใจบังเกิดความเคารพนับถือรุ่นคิดขึ้น สิทธิ์ของเกาะวีรบุรุษไม่เพียงมีฝีมือสูงเยี่ยมมีนำซ้ำกระทำการโดยรอบคอบประดุงคุณธรรมโดยเคร่งครัดแม้ไม่ทราบบำเหน็จความดีอย่างไรแต่ลองทันผู้กระทำผิดอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมสำนักเสาะซัวเราแม้มีสิทธิ์มากหลายแต่ไหนเลยมีชนชั้นเตี่ยสาหลีสี่คำปรามจารย์ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใช่รับด้วยความละอายแหลงเต้าจูขายคำนวณความในใจมันออกยิ้มพลางกล่าวว่าท่านอำนาจบาร,รมีเชิญนั่ง ท่านอาศัยดินแดนไซฮกมานานไม่รู้ซึ้งถึงพฤติการของดีรัชสานในคราบมนุษย์ของตรงง้วนไม่อาจโทษว่าตำหนิท่านได้แปะจื่อใจสันสีสะกับคืนอย่างที่นั่งเดิมแต่งปุกสีพลันร้องดังๆว่าเช่นนี้เป็นว่าหลายสิบปีมานี้เกาะวีรบุรุษที่ฆ่าคนล้วนสืบเนื่องจากคนเหล่านั้นมีความผิดสาสมที่เชื้อเชิญสหายชาวยุทธจักรมาเพียงเพื่อศึกษาค้นคว้าวิชาฝีมือแหลงเต้าจูทั้งสองพากันพงกศีษะกล่าวว่า มิผิดเตงปุกสีกล่าวว่าอย่างนั้นฉนัยเข็นค่าสังหารยอดฝีมือชาวยุทธจักรที่มายังเกาะจนหมดสิน้นกระทั่งซากสังขารพวกมันยังไม่สามารถคืนสู่มาตุภูมิเหลงเต้าจูสันศีรษะกล่าวว่าแต่งสิงแสกล่าวผิดแล้วคำร่ำลือไหนเลยถือเป็นจริงเป็นจังได้แตงปุกสีกล่าวว่าหากเป็นเช่นดังคำบอกเหลงเต้าจูยอดฝีมือชาวยุทธจักรเหล่านั้นไม่ตายแม้สักคนเดียวฮ่า <laughs> หน้าหัวรอหน้าหัวรอนักเหลงเต้าจู๋เน่หน้าหัวรอกล่าวว่าฮ่าฮ่าหน้าหัวรอหน้าหัวรอนักเต้งปุกสี่ถามยังงุนงงว่ามีอันใดหน้าหัวรอเหลงเต้าจู๋ยิ้มพลางกล่าวว่าเต็งสิงแซเป็นแขกผู้มีเกียรติของเกาะเราเต็งสิงแซเมื่อบอกว่าหน้าหัวรอเราได้แต่สนับสนุนคอยตามเต้งปุกสี่กล่าวว่าสามสิบปีมานี้ยอดฝีมือชาวยุทธจักร ที่มารับประทานเข้าต้มเดือน12ยังเกาะวีรบุรุษมีจํานวนสองสรคนเต้าจูกลับบอกว่าพวกมันยังมีชีวิตใหญ่ไม่ใช่หน้าหัวรอเหลงเต้าจูกล่าวว่าชนชาวโลกมีอายุไขจํากัดเมื่อไม่ใช่เสียนผู้วิเศษไหนเลยไม่ตายได้เพียงแต่ไม่ได้ถูกเกาะวีรบุรุษประทุษร้ายก็แล้วกันเต็งปุกสีเงยหน้าขบคิดชั่วขนะจึงกล่าวอย่างนั้นเราคิดสอบถามถึงคนผู้หนึ่งจากแหลงเต้าจู มีสตรีนางหนึ่งเรียกว่าเรียกว่า่วงโกลฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนมายังเกาะวีรบุรุษคนผู้นี้ยังแข็งแรงเป็นปกติสุขหรือไม่เหลงเต้าจูกล่าวว่าหนึ่งเหียบผู้กล้าหารหญิงนี้แท้ใดอายุเท่าใดเป็นผู้นำค่ายสำนักใดเต้งปุกสี่กล่าวว่าแท้ใดไม่ทราบได้นางความจริงสมควรแท้เตงสตรีคลุมหน้าพันร้องเสียงแหลมเล็กว่า นางเป็นบุตรีนอกสมรสของมันไม่ใช้แท่บิดาใช้แท่มารดาแทนเรียกว่าบวยห่วงโกเต็งปุกสีหน้าแดงวูบกล่าวว่าแท่บวยก็แท่บวยไม่ต้องแตกตื่นปานนี้นางนางปีนี้อายุประมาณ40ปีสตรีคลุ่มหน้าร้องเสียงแหลมเล็กว่าประมาณ40ปีอันใดเป็น39ปีเต็งปุกสี่กล่าวว่าเอาเถอะเป็นสาปีนางไม่ใช่เจ้าสำนักใดยิ่งไม่ใช่ประมุขค่ายพักใด พียงแต่นายุทธจักรมีแต่นางฝึกปรือบวยหวยคุ้งมัดดอกเหมยคาดว่าถูกเชิญมายังเกาะวีรบุรุษบักเต้าจูสันศรีสะกล่าวว่ามัดดอกเหมยไม่คู่ควรสตรีคลุมหน้ากรีดร้องว่ามัดดอกเหมยฉชไหนไม่คู่ควรเราเราไม่ใช่ได้รับป้ายทองเหลืองของพวกท่านหรอกหรือบักเต้าจูสันศรีสะกล่าวว่าไม่ใช่มัดดอก mới. เหมยเหลงเต้าจูกล่าวเสริมขึ้นบวยหนึ่งเหียบ น้องแทบักกล่าวรวบรัดไม่พร่ำผีไรเช่นเราความหมายของมันคือพวกเราที่เชิญท่านมายังเกาะวีรบุรุษไม่ใช่เพราะเพลงหมัดดอกเหมยประจําตระกูลบวยท่านแต่หากสืบเนื่องจากเพลงกระบี่ท่านบัญญัติขึ้นเมื่อสองปีมานี้สตรีแท่บวยกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเพลงกระบี่ที่เราเพิ่งบัญญัติขึ้นไม่เคยมีคนเห็นมาก่อนพวกท่านทราบได้อย่างไรซุ้มเสียงนางแหลมเล็กยิ่งแฝงความหมายตื่นเต้นสงสัย เหลงเต้าจูยิ้มเล็กน้อยชีย้มือไปยังสิทธ์สองคนสิทธ์ทั้งสองหนึ่งสวมเสื้อเหลืองหนึ่งสวมเสื้อเขียวพากันสืบเท้ามาหลายก้าวน้อมคาระวะรอรับคำสั่งเหลงเต้าจูกล่าวว่าพวกเจ้าไร่รำเพลงกระบี่บวยหนึ่งเฮียบพึ่งบัญญัติขึ้นออกมาเที่ยวหนึ่งหากมีที่ใดไม่ถูกต้องขอให้บวยหนึ่งเฮียบชี้แนะสิทธ์ทั้งสองรับคำเดินถึงข้างโต๊ะเตี้ยที่มุมห้องสิทธ์เสื้อเหลืองหยิบฉวยกระบี่เหล็กจากบนโต๊ะเตี้ยเล่มหนึ่ง สิทธ์เสื้อเขียวหยิบฉวยแท่อ่อนเส้นหนึ่งหนอมกายกล่าวกับสตรีแท่บวยว่าบวยหนึ่งเฮียบโปรดชี้นะจากนั้นวาดท่วงท่าเสือกกระบี่หวดแท่ลงมือหานหักเหล่าผู้กล้าล้วนมีภูมิรอบรู้กว้างขวางแต่เพลงกระบี่ที่สิทธ์เสื้อเหลืองใช้ออกกลับไม่เคยพบพานมาก่อนสตรีแท่บวยอุทานว่าประหลาดแท้พวกท่านขโมยดูตั้งแต่เมื่อใดเจี๋ยพวดเทียนดูอยู่หลายท่าพันฉุกคิดขึ้น ที่คนเสื้อเขียวใช้ออกไม่ใช่เพลงแซ่มังกรทองของเต็งปุกสี่เอี่ยเอี่ยหรือจริงดังคาดหมายได้ยินเต็งปุกสี่ร้องว่านี่ท่านบัญญัติเพลงกระบี่ชุดนี้มุ่งจัดการกับเพลงแท่มังกรทองเราที่แทบไม่เจตนาใดที่สิทธิ์เสื้อเขียวใช้ออกเป็นเพลงแท่มังกรทองจริงๆแต่ทุกกระบวนท่าหล้วนถูกเพลงกระบี่พิสดารของสิทธิ์เสื้อเหลืองสยบไว้สตรีแท่บวยแค้นหัวร่อไม่ขาดปากหาตอบคำไม่ แตงปุกสียิ่งชมดูยิ่งเดือดดานตวาดว่าอาศัยเพลงกระบี่เช่นนี้ต่อต้านเพลงแท้มังกรทองเราเกรงว่ายังเป็นรองอยู่บ้างเพื่อนกล่าวจบเห็นเพลงกระบี่ของสิทธิ์เสื้อเหลืองพลันเปลี่ยนแปลทุกกระบวนท่าพ,พิกลพิการเผ็ดร้อนอเมขิดแฝงความหมายต่ำช้าปราศจากบุคลิกภาพยอดฝีมือแม้ตแต่น้อยแตงปุกสีร้องเผยกล่าวว่าเหลวไหลนั่นเป็นเพลงกระบี่ใดเป็นเพลงกระบี่สตรีจัดจ้านชัด,ชด ปากกล่าวเช่นนั้นในใจรอบตื่นตระหนกรุ่นคิดขึ้นหากต่อสู้กับนางจริงๆพลันเผชิญวิธีต่อสู้เช่นนี้เกรงว่าต้องเพี้ยงพล้ำเสียทีนางกระบวนท่าต่ำช้าเช่นนี้เพียงใช้รอบประทุษไม่เหมาะกับการต่อสู้อย่างเปิดเผยแตงปลุกสีขณะตื่นเต้นตระหนกก็รอบปิติยินดีรุ่นคิดขึ้นกระบวนท่าจัดจ้านต่ำช้าเช่นนี้หากรอบประทุษต่อเราอย่างกระทันหันยากที่จะปิดป้องต้านรับจริงๆ แต่เราเมื่อชมดูเที่ยวหนึ่งก็ไม่เป็นที่วันหวาดแล้วการ,รียนเลี้ยวตังเจ้าสำนักมังกรเขียวและพวกเคยพลาดท่าเสียทีแต่งปุกสี่มาเห็นเพลงแท้มังกรทองของมันถูกกระบวนท่าพิกลพิการของฝ่ายตรงข้ามมัดมือมัดเท้าไว้อดโ่ร้องชมเชยมีได้แต่งปุกสี่กระชากเสียงว่าปุกท่านโ่ร้องอันใดเจ้าสำนักมังกรเขียวก้าวอย่างยิ้มแย้มว่า เราโห่ร้องชมเชยเพลงกระบี่ของสี่เอียดจื้อยอดเยี่ยมยิง่งกอศาเนียจื้อกล่าวเสริมขึ้นเพลงแท้มังกรทองวิเศษแท้ข้างใจแทบตายแล้วข้างใจแทบตายแล้วข้างใจแทบตายแล้วคำข้าง,งใจแทบตายแล้วทั้งสามครั้งเลียนเยี่ยงเต้งปุกสี่ตอนก่อกวนหาเรื่องในร้านอาหารวันนั้นสิทธิ์เสื้อเขียวไร่รำเพลงแท้มังกรทองออกมาครึ่งหนึ่ง พลันควงแท่เป็นวงสิทธ์เสื้อเหลืองก็รั้งกระบวนท่ากลับคืนสิทธ์เสื้อเขียวพลันวางแท่อ่อนลงบนโต๊ะเตีย้ยโถมเข้าต่อสู้กับสิทธ์เสื้อเหลืองด้วยมือเปล่าชมดูอยู่หลายกระบวนท่าเจี๊ยผู้เทียนพลันอุทานดังเอ๊ะพร้งว่าวิชาคว้าจับตระกูลเตงที่แท้ที่สิทธ์เสื้อเขียวใช้ออกลับเป็นวิชาคว้าจับของเต่งปุกษาเช่นหัดหางหงหัดกระเรียนร่อนนงครานกำเข็มกรงและพยักษระหว่างอยู่บนเรือกลางแม่น้ำแยงสีเกียง เต่งตังเคยสอนแกมันเต็งปลุกสี่เดือดด้านกว่าเดิมร้องว่าผู้แซบวยท่านคิดต่อกรกับเราสองพี่น้องใหญ่ไม่ใช่ไรเหตุผลเกินไปในใจมันย่อมทราบว่าสตรีแท้บวยมุ่งมั่นหมายแก้แค้นมันที่สลัดตัดรอนเจ้เจ้นางเองเห็นเพลงกระบี่ที่สิดเสื้อเหลืองใช้สะกดข่มเพลงหมัดเท้าของตระกูลเตงชั่วร้อำม,มิตย์ยิ่งทั้งตวัดที่ลับทะลวงท้องควักดวงตาทิ่มตะโพก แต่สิท์เสื้อเขียวพยายามต้านทานไว้ทันใดสิ์เสื้อเหลืองขวางกระบี่ฟันลงสิ์เสื้อเขียวกระโดดปราดขึ้นหลบเลี่ยงสิ์เสื้อเหลืองพลันเหวี่ยงกระบี่ทิ้งกางแขนโอบรัดสิ์เสื้อเขียวไว้ขบกัดใส่ลำคอมันเตงปุกสีร้องโอยออกมาขายกับเขี้ยวนี้กัดใส่คอหอยมันก็ไม่ปานซาบหนึ่งโอบรัดหนึ่งขบกัดนี้ผสานกันอย่างเหมาะเจาะสอดคล้องมันไม่มีปัญญาหลบรอดได้ สิ์เสื้อเหลืองคลายวงแขนออกน้อมคาระวะต่อเต็งปุกสีและสตรีแท้บวยพร้อมกับสิทธ์เสื้อเขียวกล่าวว่าขอผู้อาวุโสแท้เต็งและบวยยนึ่งเยียบชี้แนะจากนั้นน้อมคาระวะเล็งเต้าจูบักเต้าจูเก็บกระบี่หล็กกล้าถอยกลับเข้าแถวเดิมสตรีแท้บวยกล่าวเสียงแหลมเล็กว่ายากนักที่พวกท่านรอบร่ำเรียนเพลงกระบี่ที่เราบัญญัติขึ้นได้เจ็ดแปดส่วนแต่เมื่อแสดงต่อมันเช่นนี้อย่างนั้น แตงปุกสีกระชากเสียงว่าวิชาฝีมือเช่นนี้ไม่คู่ควรกับการอวดอนับเป็นรูปแบบใจแปะจื้อใจสอดคำขึ้นไม่เป็นรูปแบบอันใดผู้แทะแตงหากท่านเผชิญพบอย่างกระทันหันอย่ามือไม้ปั่นป่วนคงถูกผู้คนทิ่มแทงเป็นรู17 18็แห่งแล้วแตงปุกสีกระชากเสียงว่าท่านลองทดสอบดูแปะจื้อใจกล่าวว่าสรุปแล้วท่านไม่ใช่คู่มือบวยนึ่งเหยียบ หากนางกัดใส่คอหอยท่านเขี้ยวหนึ่งต่อให้ท่านมีฝีมือกล้าแข็งกว่านี้ก็ไม่มีปัญญาหลบรอดได้สตรีแท่บวยร้องเสียงแหลมเล็กว่าผู้ใดให้ท่านกล่าวประจบเราเปรียบกับซือเซี่ยวฉุยเป็นอย่างไรแป่ะจื่อจ่ายกล่าวว่าเป็นรองมากนักหูหยินเราไม่อยู่ที่นี้แต่สิทธิของหูหยินเรากลับมายังเกาะวีรบุรุษนี่หลานเขยเราเจ้าไปประลองกับมันสักกระจียพ,พูดเทียนกล่าววา่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ต้องประลองแล้ว สตรีแท่บวยถามว่าเจ้าเป็นศิษย์ของซือเซี่ยวชุยเจี๋ยพ่ดเทียนรับคำสตรีแท่บวยร้องว่าอย่างนั้นเจ้าฉไหนเป็นหลานเขยบันอีกเป็นลูกสำส่อนที่เลอะเทอะวุ่นวายใช่หรือไม่เจี๋ยพ่ดเทียนรับคำว่าใช่แล้วข้าพเจ้าเป็นลูกสำส่อนสตรีแท่บวยงงงันวูบอดหัวรอดเสียงแหลมเล็กไม่ได้บักเต้าจูพลันกล่าวว่าพอแล้วแม้กล่าวเพียงสองคำแต่น้ำเสียงทรงอำนาจยิ่ง สตรีแท่บ,บวยงงง,งันวูบจากนั้นชะงักเสียงหัวร่อไว้เหลงเต้าจูกล่าวว่าวิจารณตามข้อเท็จจริงเพลงกระบี่ของบวยนึ่งเฮียบไม่ลึกล้ำเท่าวิชาฝีมือของตระกูลแตงแต่บวยนึ่งเฮียบสามารถบัญญัติกระบวนท่าใหม่ในกระบวนท่าแฝงความคิดเพอ้อฝันไม่น้อยดังนั้นพวกเราเชื้อเชิญมายังเกาะเราหวังว่าสามารถแสดงความคิดเห็นต่อคำอธิบายของบทกลอนส่วนเพลงหมัดดอกเหมยไม่ต้องกล่าวแล้ว สตรีแท้บวยกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าบุยห่วงโกไม่ได้มายังเกาะวีรบุรุษเหลงเต้าจูสันศีสะกล่าวว่าไม่ได้มาสตรีแท้บวยกระแทกนั่งลงอย่างท้อทแท้พ,พึมพำวา่าเจเจเราเจาเจเราก่อนตายเฝ้าพวงถึงทิดาของนางผู้นี้เหลงเต้าจูกล่าวกับสิทธิเสื้อเหลืองทางขวาสุดผู้หนึ่งว่าเจ้าตรวจสอบให้กับนางสิทธิผู้นั้นรับคำหันกายเข้าห้องชั้นใน ขนย้ายสมุดออกมาหลายเล่มพลิกดูอยู่หลายวันฉีมือไปยังข้อความแถวหนึ่งอ่านเสียงกังหวานว่าเจ้าสำนักดอกเหมยบวยห่วงโกวปีดาแท่เตงคือเตงร่ำเรียนฝีมือกับมารดาตั้งแต่เล็กอายุ18ปีขึ้นสู่หลังจากนั้นเร้นกายบนโกเช่าเนี่ยยอดเขาญ้าแห้งเขตภูเขาหิ้มยืดสัวมันอ่านถึงคำคือแตงก็ผ่านเลยไป คาดว่าไม่ต้องการสร้างความลำบากใจกับเต็งปุกสีพออ่านถึงประโยคอายุ18ปีขึ้นสู่ก็ผ่านเลยไปอีกคาดว่าไม่สะดวกกับการถ่ายทอดบอกเต็งปุกสีและสตรีแท่บวยพากันผุดลุกขึ้นกล่าวโดยพร้อมเปลี่ยงว่านางอยู่ที่ภูเขาหิมยื่อซัวท่านฉะไหนทราบได้สิผู้นั้นกล่าวว่าเราความจริงไม่ทราบเป็นสมุดเขียนไว้เช่นนี้แตงปุกสีกล่าวว่ากระทั่งเรายังไม่ทราบ สมุดเล่มนี้ทราบได้อย่างไรเหลงเต้าจูกล่าวเสียงกังหวานว่าเกาะวีรบุรุษยึดถือการพิทักษ์คุณธรรมยุทธจักรเป็นภาระส่วนตนปูนบำเหน็จความดีลงทันคนชั่วร้ายโดยยุติธรรมกับพฤติการความเคลื่อนไหวของสหายชาวยุทธจักรพวกเราย่อมจดบันทึกโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสอบสตรีแท่บวยกล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้อย่างนั้นห่วงโกอยู่ที่ยอดเขาหญ้าแห้งภูเขาหิมยื่อสัวเอง กว่าตาไปยังแตงปุกสี่เห็นมันมีสีหน้าปิติยินดีจากนั้นหม่นหมองลงทอดถอนใจยาวออกมาสตรีแซ่บ้วยก็ถอนใจเบาๆคนทั้งสองล้วนทราบว่ามาดแมนล่วงรู้ร่องรอยบวยห่วงเกาแต่ชั่วชีวิตนี้อย่าหมายพบหน้านางอีก